โอเคครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับที่24เมษายนนะครับประมาณ23นะครับก็พบกันนะครับเกือบทุกวันเลยนะครับสําหรับชมรมโบเล้งผีนะครับหรือเพจนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับแล้วก็วันนี้ศรัทธาทางด้านศาสตร์สายนี้นะครับหรือว่ามีความเชื่อนะครับทั้งเรื่องจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ผีสางนางไม้เทวดาหรือแม้กระทั่งการกระทำย่ำยีทางคุณไสยนะครับผมสำหรับสมาชิกนะครับที่ต้องการจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับหรือว่าต้องการที่จะมาพูดคุยนะครับก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ092นะ4419090นะครับเบอร์อยู่หน้าเพจเลยนะครับจะมีอยู่นะเดี๋ยวทักทายก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเช็คสัญญาณนะครับผมนะสวัสดีพี่โดโดซังนะครับผมสวัสดีพี่สนธิรักษ์บุญทับทองนะสวัสดีพี่คนมันชิวไปไหนครับสนธิรักษ์นะครับเดี๋ยวยังไงจะส่งให้แล้วกันนะครับผมตกหล่นเองครับพี่สนธิรักษ์นะสวัสดีพี่แม็กโจ๊กเกอร์นะครับสวัสดีพี่ปาริดานะครับสวัสดีพี่แนนซัสซ่าสวัสดีพี่สมพรนะครับสวัสดีพี่เหมียวนะครับปันสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ห้อยเครื่องรางอะไรครับผมนั่นเป็นเที่ยวป่องฟ้านะครับผมนะสวัสดีนะครับน้องปัญญานะสวัสดีน้องจักรภพนะครับผมสวัสดีครับน้องเงาะป่าน้องเมกครับผมใน FC ศรีสะเกษสวัสดีพี่สุภาพรนะครับผมสวัสดีหมูทองแดงนะสวัสดีพี่สองคนนี้ครับผมสวัสดีน้องรับบิดนะครับผมนะ สวัสดีนะครับน้องเล็กน้องอะไรน้องสัญชัยนะครับสวัสดีหญิงละลาสวัสดีใสสุจิลานะครับผมนะสวัสดียินยุงลายสวัสดีพี่หวานนะสวัสดีพี่วันนานะครับผมนะสวัสดีพี่พันลบนะครับสวัสดีพี่คณิษฐาสวัสดีพี่ลาวันสวัสดีพี่สนธิรักษ์สวัสดีพี่สวงครับผมนะสวัสดีพี่นัทสิทธิ์โอเค165แล้วนะครับนะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับผมก็ไลฟ์สดเป็นประจำนะครับเกือบทุกวันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็มาพูดคุยในเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆแล้วกันนะครับที่ว่าผมได้สัมผัสนะครับกับลูกศิษย์นะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนะหลายๆเคสหลายๆคนนะครับเอามาเล่าดีกว่านะเพราะว่าหลายคนก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะบางเทสเนี่ยนะครับมันตรงกับชีวิตจริงของเขามากเลยนะครับสาเหตุที่ลงหลายคลิปมากนะไม่คนได้ศึกษาได้ไปดูกันนะครับบางคนนะครับไปตรงกับชีวิตจริงของใครบางคนอีกหลายๆคนเหมือนกันนะครับผมนะก็เลยได้เป็นวิทยาทานนะโอเคสวัสดีพี่ปาราต้าครับสวัสดีพี่ปทุมนะครับสวัสดีพี่บักลังสายลมเย็นนะครับสวัสดีพี่นกแบ็กกราวเขียวเลยค่ะโอเคครับแบ็กกราวเขียวไว้สวัสดีนะสวัสดีพี่ธามนนะครับสวัสดีคุณแม่ตระกูลบอสวัสดีอีจ้านะครับสวัสดีพี่คณิษฐาอ้อมน้อยสวัสดีครับผมนะอุตปานะครับสวัสดีน้องจะลินยานะครับเสียงดังนะครับสวัสดีบางโมดครับสวัสดีพรมเพชรนะครับสวัสดีพี่ดามิโลนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมนะร้อยสองร้อยกว่าวิวแล้วตอนนี้นะครับโอ้โหนะเข้ามาก็ค่อนข้างจะไวนิดนึงนะครับแล้วหนึ่งนาทีกว่าแล้วนะสวัสดีน้องจุ๋มจิ๋มนะครับผมสวัสดีน้องนิพนธ์สวัสดีพี่พรพัฒนะครับสวัสดีพี่เกียงไกรนะครับผมสวัสดีพี่รัตนาพรโอเคแล้วก็99สวัสดีพี่อินชิตสวัสดีพี่อัมพันธ์ทองนบนะครับผมโอเค198วิวนะพูดคุยดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ก็พูดคุยกับเรื่องพญานาคพญาคุดไปนะครับหลายคนก็ชอบนะครับก็ติดตามก็ดูกันก็ฟังกันนะครับผมนะพวกนี้นะครับที่บอกว่าพญาคุดพญานาคเนี่ยนะครับจะได้หายข้อสงสัยว่าสามารถห้อยรวมกันได้ไหมครับมันก็ห้อยรวมกันได้นะเพราะว่าเขาอยากศึกกันตั้งนานแล้วนะครับผมเราอยากศึกกันตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเป็นความสำนึกผิดสำนึกบาปนะครับนะของพญาคุดเองนะครับผมนะอันนี้สวัสดีพี่เทียนราชพักนะครับสวัสดีพี่อย่าปล่อยมือฉันไปได้ไหมสวัสดีพี่นันทพลนะครับสวัสดีพระอาจารย์ติดตามตลอดครับโอเคครับผมสวัสดีน้องกัญญาภานะครับสวัสดีปันธิยานะครับผมนะนะทีนี้นะครับผมก็มาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะที่ว่าหลายๆคนนะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับว่าเคสไหนที่หนักเคสไหนที่แรงๆบ้างครับพี่ขุนครับนะมีเคสไหนที่ว่าไปหาพี่ขุนแล้วนะครับผมแล้วพี่ขุนต้องรักษาหลายครั้งนะครับก็มีนะครับหลายๆเคสเหมือนกันนะครับผมนะมีรูปแบบแตกต่างกันไปที่บอกว่าบางคนเจอแบบง่ายบางคนเจอยากบางคนเจอนานนะครับบางคนเจอแบบเรื้อรังนะครับมันก็เหมือนกับคนป่วยนะครับแล้วคนป่วยหลายคนอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเหมือนคนบ้านะพวกเรานะครับที่ว่าเคยโดนหรือเคยสัมผัสเนี่ยเฮ้ยกูไปคุยกับใครไม่ได้นะครับเพราะหลายๆคนนะครับมักจะมองพวกเราว่าบ้านะครับว่ามึงจะบ้าหรือเปล่ามันยุคสมัยไหนแล้วนะครับมันยุคสมัยนี้แล้วนะครับมันยังมีเหรอเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับผมนะก็ต่อเข้าไปนะครับ
ว่าถ้าเกิดพวกเองนะครับไม่โดนกับตัวนะพวกเองจะไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันมีจริงแล้วเวลามันโดนแล้วเนี่ยนะครับไปหายาพารากินมันก็หายปวดหัวนะไปหายาแก้ปวดกินไดโคฟีแนคหรือว่าไอบูเฟนนะหรืออะไรต่างๆกินหรือว่านวดมันก็ไม่หายนะครับไปหาที่ไหนมาก็ไม่หายบางทีเป็นโรคเวรโรคกรรมนะครับผมนะอันนี้ผมพูดรวมๆแล้วกันนะเยอะนะครับเยอะมากนะครับสารพัดที่แต่ละคนนะครับแต่ละท่านเนี่ยที่จะเจอกันนะครับผมนะที่จะเจอกันเยอะมากมายบางเคสนะครับบอกโอ้โหไปหานู่นหานี่มาหมดเงินหมดทองนะครับไม่ใช่หาหมอนะครับปัจจุบันนะไปหาหมอศัลยศาสตร์นะครับหมดเงินไปหลายแสนก็ไม่หายบางคนหมดเป็นล้านก็มีนะครับร้องห่มร้องไห้มาหาครับมาหาผมผมบอกมาหากูเนี่ยแหละนะครับผมนะกูไม่ได้เรียกร้องอะไรมึงหรอกนะครับกูอยากให้พวกมึงหายกันนะครับก็เข้ามาหากันคนก็เลยเข้ามาหานะแล้วมาหาผมแล้วมันหายไหมครับไปถามคนที่เคยมาหาผมแล้วกันนะครับว่ามันหายหรือเปล่านะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดผมไม่ดีหรือว่าผมหลอกลวงนะครับลูกศิษย์ลูกหาผมคงจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับผมนะคนเรานะครับไม่ได้โง่นะครับไม่ใช่ไปด่าผมบอกว่าอย่าไปด่าลูกศิษย์ผมหรือคนที่มาหาผมเลยว่าโง่งมงายไม่มีความรู้ไร้การศึกษาครับบางคนเขาเรียนสูงกว่าคุณอีกนะครับผมนะแล้วบางคนเขาหน้าที่การงานโคตรดีเลยนะครับแต่เขาโดนมาจริงเนี่ยเขาโดนให้ครอบครัวบ้านแตกเสียขาดหรือว่าให้บ้านครอบครัวเนี่ยครับพังทลายก็มีนะครับผมนะเหมือนกับประสบการณ์ที่โทรมาเล่ากันนะครับว่าคือทำงานเนี่ยนะครับอย่างเคสที่ว่าคุณพี่ท่านนึงนะครับที่อยู่อ้อมน้อยนะครับอยู่อ้อมน้อยนะครับนะที่เคยโทรมาไม่รู้ใครได้ฟังหรือเปล่าที่สามีตัวเองนะครับผมเหมือนกับว่าไปติดเด็กเขมรนะครับเด็กเขมรเด็กเขมรนะครับไปติดเด็กเขมรเนี่ยนะแล้วเด็กเขมรเนี่ยหน้าตาไม่ดีเลยนะครับหน้าตาแบบอัปลักษณ์มากนะผมเป็นว่านะก็คือเป็นคนไม่สวยแต่ว่าไปหลงเขาก็วนกวายนะคิดถึงแต่เขานะครับคิดถึงนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมจนตัวเองเนี่ยนะครับเหมือนคนบ้าเหมือนคนคลุ้มคลั่งนะครับภรรยาตัวเองเห็นนะครับตาแดงต่ำเลยนะครับสามีตัวเองเหมือนกับอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวนะครับแล้วสุขภาพร่างกายต่างๆทุกอย่างครับที่เขาทำมาเป็นของต่ำหมดเลยไม่ว่าจะสัมผัสจากการกินไม่ว่าจะสัมผัสจากนู่นจากนี่จากนั่นนะครับเขาบอกว่าเขาจะเอาให้ตายด้วยความแค้นนะอยากได้นะครับอยากได้อาจจะแค้นภรรยาเขาหรือว่าไปไล่เขาออกนะครับคนงานคนนี้นะครับผมไปไล่เขาออกเสร็จปั๊บนะทีนี้สามีตัวเองนะครับผมนะก็เอาง่ายๆก็ไม่เป็นผู้เป็นคนนะครับก็กลัวเขาจะบ้าบ้างอะไรบ้างนะถ้าเกิดเราดูคนที่โทรมาหาผมเนี่ยจะเยอะมากนะครับที่ว่าโดนสิ่งเหล่านี้อยู่นะไม่ใช่ว่าตัวผมออกมาเมคหรือว่าตัวผมออกมาพูดเองนะครับคือเขามาเล่าอ่ะเขามาแชร์เขามาแบบเป็นทุกข์อ่ะไว้ง่ายเป็นความทุกข์อ่ะแล้วคนมีองค์ล่ะที่เห็นหาผมเนี่ยคือคนมาหาผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโดนคุณใส่กันหมดนะครับคนที่มาหาผมหลายคนเอ๊ะงงมันโดนผีเข้าเหรอนะครับไม่ใช่โดนผีเข้านะครับผีเข้าเนี่ยมันไล่ไม่ยากหรอกครับคนที่โดนผีเข้าเนี่ยนะครับมันก็มาเข้าเป็นครั้งบางคราวมันอยากได้อะไรนะครับผมพูดนิยามของคนผีเข้าให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดื่มน้ำก่อนแล้วกันนะครับนิยามของคนผีเข้านะครับคนผีเข้าเนี่ยคือผีเนี่ยมันอยากได้อยากกินอยากได้บุญเนี่ยพวกนี้มันเจรจาง่ายคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีความแค้นต่อกันเข้าใจไหมคือผีเข้าแบบธรรมดาเนี่ยคือพวกผีเนี่ยไม่ได้มีความแค้นอะไรกันไล่โคตรง่ายเลยทุกเคสนั่นคือเป็นเคสถือว่าก็จอกมากใครก็ไล่ได้แค่คุยกับเขาอย่าไปกลัวนะบอกเขานะครับบอกเขาว่าอยากได้อะไรมึงอยากได้อะไรนะครับเคสเนี้ยเจรจากันดีๆเลยนะครับมึงไม่ต้องไปใช้ประเดี๋ยวไปตรงไปเตะเขาหรอกนะครับนั่นเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยนะครับมันสามารถผ่านผู้วิญญาณต่างๆได้ปั๊บก็มาเข้าเรานะการไล่การอะไรต่างๆบอกมึงจะเอาอะไรมึงอยากได้อะไรเดี๋ยวกูจะทำให้ให้เดี๋ยวส่วนใหญ่ก็อยากจะได้บุญได้กุศลได้ผ้าได้ไก่ต้มได้ของกินอะไรต่างๆใส่บาตรไปนะครับผมพวกนี้มันไล่ง่ายนะแต่ที่ไล่ยากๆคืออะไรคือโดนงานคือวางงานมานะครับผมนะโดนกระทำย่ำมีมานะครับผมแล้วลมเพลลมพัดพี่ขุนครับไล่ยากไหมไม่ยากหรอกลมพัดก็ง่ายนะลมเพลลมพัดเนี่ยจะง่ายกว่าเคสโดนคุณใส่เยอะนะครับเคสโดนคุณใส่เนี่ยมันก็แบ่งระดับนะครับว่าหมอเก่งหมอกลางหมอไม่เก่งเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตอแหลเลยหลอกลวงไม่สามารถทำอะไรได้เลยก็มีนะผมนะมันจะมีแบ่งแบบนี้เลยนะครับถามว่ามึงมาแบ่งได้ยังไงก็กูรับลูกศิษย์มาเป็นพันๆคนมึงจะแบ่งไม่ได้นะบางคนสบายเลยนะครับผมแค่กูหน่อยปั๊บออกเลยกลัวนะครับนั่นเหมือนกับอยากจะไปแย่แล้วเหมือนกับเขาถูกบังคับมานะครับพวกนี้จะง่ายมากแต่ที่แพงๆเนี่ยหรือว่าแบบจ้างมาหวังผลเนี่ยได้ค่าจ้างแพงหรือว่าได้ค่าจ้างมาแพงเพื่อจะฆ่าคนนี้เพื่อจะเอาหัวนี่เพื่อจะเอาจะแย่งชาวบ้านเขาเพื่อนู่นนี่เพื่อนี่อะไรต่างๆครับเนี่ยเวลาทำแล้วคุ้มกับเงินที่เสียไปพวกนี้มักจะจ้างแพงมากนะหรือแบบแค้นกันเลยนะแค้นกันนะต้องเอาให้ตายต้องเอาให้บรรลัยต้องเอาให้ชิบหายไปข้างนึงนะครับพวกนี้นะอาฆาตนะครับแล้วก็แค้นพวกนี้ไล่ยากนิดนึงครับไล่ยากนิดนึง
คสพวกนี้นะครับผมจะไล่เกือบชั่วโมงเลยนะถ้าดูปุ๊บเนี่ยบางเคสที่ชั่วโมงกว่าก็มีนะครับไล่จนขาสั่นนะเขาเรียกว่าเหยียบจนกูเมื่อยนะเมื่อยนะพวกนี้โอ้โหแหมมึงไปโดนหาอะไรมาครับผมนะหรือแม้กระทั่งของที่ต่างศาสนาก็ไล่ยากเหมือนกันนะอย่างของแขกเนี่ยนะครับสำหรับผมเนี่ยนะครับต่างศาสนาคุยไม่รู้เรื่องนะครับผมนะกว่าจะเอามันออกได้นะครับตายนานเหมือนกันนะครับแล้วหลายเคสที่สัมผัสด้วยมือด้วยเท้าของผมนะถ้าเกิดเราไปไล่ดูผมเนี่ยคืนนึงดูไม่จบอ่ะวันนึงมาเผยยังดูไม่จบเลยนะครับถ้าเกิดคุณลงไปไล่ดูทุกคลิปเนี่ยไปดูเอาตั้งแต่แรกจนคลิปสุดท้ายเนี่ยนะคุณลงไปไล่ดูเผยไล่ดูไม่ครบหรอกมันเยอะนะครับเยอะจริงๆเพราะผมเริ่มทำมา1ปีกว่าแล้วนะนี่เมษาแล้วประมาณปีกับอีกเดือนนึงนะ1ปีกับ1เดือนที่ว่าผมเริ่มรับลูกศิษย์นะครับผมนะก็จะเจอประสบการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมคนที่มาหาอย่ามาว่าเฮ้ยผีเข้ามันเป็นผีเยอะจังเพราะโดนคุณใส่เว้ยนะหรือแม้กระทั่งเขามีองค์ก็มีนะอาจจะทำผิดอะไรต่างๆหรือไม่รับหรือนู่นนี่นั่นนะครับหรือไม่ดูแลไม่บูชาสัญญาญาติพี่น้องผีดั้งผีเดิมอะไรต่างๆที่มาหากันที่เขามาร้องอะไรต่างๆเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะครับมันไม่ใช่นะหรือแม้กระทั่งเขาอยากมาเจอผมก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ผีเข้านะไอ้พวกผีเข้าเนี่ยนะครับง่ายพุ่งตรงไม่ยากเลยนะไอ้ตระกูลผีตระกูลแรงต่างเนี่ยนะครับเจรจาหรือไม่ก็ไล่ไปนะครับแต่ไอ้พวกที่อาฆาตแค้นเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้กระทั่งการดำเนินสายในพวกนี้นานยากนะครับผมนะอย่าเหมารวมไปหมดนะครับว่ามันจะผีเข้าเคสนะแล้วก็หลายๆคนบอกเฮ้ยที่ใช้เท้าทำไมต้องใช้เท้าด้วยนะครับก็เคสที่โดนคุณสายของต่ำของดำเนี่ยนะครับจะใช้แต่ถ้าเกิดไม่โดนหรือว่ามันง่ายนะครับมันก็จะไปต้องใช้นะครับเขาก็ไปแต่โดยดีก็มีเยอะนะครับผมนะโอเคสวัสดีครับอาจารย์ศรัทธาครับโอเคครับพี่วัชระการท่องเที่ยวสวัสดีพี่ไกสอนนะครับสวัสดีพี่เจิดจังนะครับNSC อาจารย์ครับผมนะ NSC นะสวัสดีพี่อารีนะครับผมสวัสดีพี่ธาราอาจารย์ขุนทำงานมาไม่ทันไลฟ์สดครับโอเคครับสวัสดีครับพี่พึ่งเหิมนะครับสวัสดี FC สัตหีบครับชอบดูค่ะโอเคครับฝนตกไหมครับอาจารย์ขอนแก่นกำลังตกเลยนะไม่ตกนะครับวันนี้ยังไม่ตกเลยนะครับยังร้อนอยู่เลยอยากให้ตกเหมือนกันนะครับผมนะสวัสดีครับผมนะใครที่จะโทรมาแชร์ประสบการณ์โทรมาได้เลยครับตอนนี้นะครับที่เบอร์โทร092นะครับ4419090นะครับผมนะ0924419090นะผมมาพูดเกี่ยวกับการสร้างไอ้นี่ก่อนดีกว่านะครับเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับหรือว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4หรือเท้าพาราทั้ง4นะครับโดยมีเท้าเวสวรรณนะเท้าวิรุณ6นะครับเท้าทศรถนะครับผมนะเท้าวิรุณปักนะครับ4มหาราชนะครับที่อยู่ชั้นจตุมหาธิการครับแต่ว่าปีนี้ผมจะทำเท้าเวสก่อนครับองค์เท้าเวสปีนี้ผมจะทำคือไฟเบอร์เนี่ยนะครับหรือว่าเหมือนจริงอะคล้ายๆขุนขี้ผึ้งเนี่ยทำแล้วนะครับแล้วก็จะล้อจากไฟเบอร์เนี่ยนะครับที่ว่าเอาซิลิโคนเอาต่างๆมาหล่อเป็นบล็อกแล้วก็จะทำสำลีนะครับอีก1องค์นะครับไว้ข้างนอกนะอีกปีนึงผมจะสร้างไม่เป็นเท้าน่าจะเป็นเท้าวิรุณปากก่อนแล้วกันเท้าวิรุณปากแล้วกันนะอาจจะสร้างเท้าวิรุณปากวิรุณ6แล้วก็เท้าทศรถนะครับผมนะ4องค์ที่สำนักผมครับจะยืนเรียงกันนะครับให้คนได้บูชานะเพราะว่าสี่จตุมหาราชนี้นะครับก็ควบคุมนะครับสายยานเกือบหมดเลยนะครับที่บางคนสายยานนาคบางคนสายยานกุมพันบางคนสายยานยักษ์บางคนสายยานนางมงนางไม้หรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พ่อปู่ฤาษีนะครับจะค่อยๆทยอยทำนะครับผมนะก็บอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็นะติดตามแล้วกันนะครับผมนะแต่ว่าสร้างขนาด2เมตรนะครับผมทำ2เมตรนะทำขนาด2เมตร2เมตรนะครับทำครบ4มหาราชแล้วนะครับผมแล้วก็จะเริ่มเป็นพ่อปู่ฤาษีพญานาคอะไรต่างๆครับเท้าวิรุปักนะครับผมนะก็นะครับเป็นอะไรนะครับก็น่าจะรู้อยู่นะครับเท้าวิรุปกนะครับนะหรือแม้กระทั่งเท้าโสตรสนะครับก็มาให้คนที่มีสายญาณเนี่ยได้บูชานะครับผมนะอันนี้นะพูดให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่พาลินดานะครับสวัสดีพี่อัคคณาอังคณาครับผมสวัสดีครับอาจารย์ชอบฟังอาจารย์พูดมากครับเชฟพูดฝนตกเล็กน้อยครับเบอร์โทรพี่ขุนครับ0924419090โอเคครับพี่สมพรชูชีพนะสวัสดีครับอาจารย์ขุนเลิกงานกลับมาถึงบ้านแล้วครับกลับมาทันพอดีโอเคครับพี่ครับผมนะยังติดตามตลอดครับพี่พิลมดุลนะครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อไหร่มาบางแพครับคือถึงมาบางแพผมไม่ได้รับช่วงนี้นะครับมันผิดกฎหมายนะที่ทำไมอาจารย์ถึงไม่รับอาจารย์หญิงอาจารย์เล่นตัวหรือเปล่าครับหนูอยากเจออาจารย์จังเลยแต่ว่ามันผิดจริงๆนะครับผมนะเอาเป็นว่านะครับถ้ามันไม่ด่วนมันไม่รุนแรงหรือว่ามันไม่เหนือบ่าฝ่าแรงนะครับผมนะยังไงนะครับไว้รอนะครับไว้รอให้โควิดหายก่อนแล้วค่อยมาหานะแต่ถ้าเกิดเคสด่วนๆหรือเคสเร่งด่วนเนี่ยโทรมาแล้วกันผมจะดูให้เองนะก็มีอยู่บางเคสที่ผมนัดมาก็เงียบไปเหมือนกันนะครับจะมาหาผมหนีไปก็มีครับก็แปลกเหมือนกันนะครับผมนะไอ้เคสที่ว่า
ชีวิตติดคงติดขัดต่างๆบอกให้เลยนะครับมันขัดกับหมดนะครับโอ้ทำไมทำงานแล้วเงินไม่เหลือนะครับคุณลองไปนั่งสมาธิแล้วย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับสาเหตุที่เงินไม่เหลือนะครับผมคุณจะรู้ดีมากกว่าตัวผมอีกถูกไหมมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับถ้าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุให้ใช้จังครับเงินมันก็ไม่หมดหรอกถูกไหมเขาเรียกว่าทำงานนะครับไม่พ้นกับกิเลสและตัณหานะครับผมนะสวัสดีครับน้องทอมนะครับสวัสดี FC ครับติดตามครับโอเคครับพี่สมจิตนะสวัสดีพี่อิ๋ววังมนนะครับอาจารย์เปิดรับอีกทีเมื่อไหร่ครับรอโควิดเบาๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดรัฐบาลประกาศว่าโรคโควิดเริ่มเบาบางลงแล้วนะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติห้างสรรพสินค้าเปิดได้เลยเปิดได้ปั๊บนะครับวันนั้นแหละครับผมจะนัดสถานที่นะครับที่จังหวัดราชบุรีเป็นแห่งแรกเลยที่ผมจะรับลูกศิษย์จำไว้เลยนะที่แรกที่ผมจะรับลูกศิษย์นะครับคือจังหวัดราชบุรีนะวันนั้นผมไม่มั่นใจว่าศาลาข้างล่างผมจะเสร็จแล้วหรือยังนะครับคงจะมุงหลังคาอะไรต่างๆน่าจะได้แล้วนะจะรับที่ศาลาเนี่ยนะครับผมนะรอติดตามแล้วกันนะครับสวัสดีครับน้องกดตับอยากขลับตลับเมตรนะครับวันนี้ผมแจกเตือนแต่แจ้งเตือนช้าครับอ๋อแจ้งเตือนช้านะสวัสดีพี่สุมีหลาจงสานะครับอยากเจออาจารย์ค่ะจะได้เจอครับได้เจอแน่นอนนะครับจริงอย่างอาจารย์พูดค่ะโอเคครับจริงอย่างผมพูดนะก็โทรมาได้ครับสวัสดีครับอาจารย์จากสถานีวิทยุชุมพรค่ะโอเคครับโอ้โหนะสถานีวิทยุเสียงชุมพร FM 99.25 เลยนะครับแล้วยังเข้ามาฟังก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับอดตากนะครับไลค์แล้วแชร์แล้วนะอาจารย์ขุนเปิดสำนักหรือยังครับตอนนี้ยังนะตอนนี้ยังเชื่อผมนะเวลาเราทำอะไรปุ๊บนะครับถ้าเกิดอะไรที่มันฝืนกฎหรือว่าฝืนกฎหมายเนี่ยนะครับมันมักจะทำไม่เต็มที่หรอกมันจะมีความกังวลของจิตหรือว่าความวิตกกังวลเหมือนกับเราทำอะไรสักอย่างนึงที่มันมีความวิตกกังวลอยู่หรือว่ามั่นใจเนี่ยนะครับมันจะทำไม่ดีนะครับมันจะทำได้ไม่ดีคือมันมีความระแวงอยู่นะเหมือนกับเราไม่มั่นใจในตัวครูบาอาจารย์หรือไม่มั่นใจในตัวคาถาคมหรือไม่มั่นใจในตัวเองนะครับและความไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยดูถูกตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดความประมาทนะครับผมนะเช่นกันนะครับในการทำอะไรต่างผมอยากให้แบบผมสบายสบายนะครับไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยตำรวจจะมาใครเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะมาตรวจสอบอะไรต่างหรือเปล่าว่าเฮ้ยชุมนุมการเกินเยอะแยะมากมายก็คือให้แบบมันเบาๆก่อนนะครับผมจะได้รับสบายแต่ถ้าเกิดมีเคสหนักๆค่อยว่ากันครับเออเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอาจารย์ครับผมผีแดกจะอะไรเรียบร้อยก็ว่ามาได้หรือไม่ก็ทั้งมันไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะนายเองแล้วกันนะครับว่าจะรับเมื่อไหร่นะสวัสดีครับชลบุรีครับผมนะโอเคครับสวัสดีพี่หวานใจนะครับบางอารมณ์นะโอเคนะครับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยนะครับผมนะเดี๋ยวอาจารย์อยากเจอมากครับเดี๋ยวได้เจอแน่นอนครับได้เจอแน่นอนนะครับเชื่อผมถ้าเกิดอยากได้เจอได้เจอแน่นะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับเดี๋ยวรอวันไหว้ครูคงจะได้เจอกันนะครับวันไหว้ครูเนี่ยนะเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้พบกันนะครับทำงานไหว้ครูถ้าเกิดสำนักเสร็จเมื่อไหร่โควิดหายก็คงจะปีนี้นะครับน่าจะปีนี้อาจจะเป็นปลายปีหรือไม่ก็ปีหน้าเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันไหว้ครูครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นวันไหว้ครูเดือนเพื่อเดือนต่อไปก็จะไหว้เดือนนั้นแหละครับแต่ว่าเรื่องวันเรื่องเลิกต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมนะอันนี้สวัสดีครับพี่เสือรอเหยื่อนะครับเสือเล็กน้อยนะครับ FC กทม.โอเคครับผมนะอาจารย์ครับมาภูเก็ตไหมครับผมนะผมไม่ได้มาภูเก็ตนะครับเอาตรงๆนะภูเก็ตผมไม่เคยไปเลยง่ายๆนะครับผมนะไม่เคยไปนะครับผมไปใต้สุดก็จังหวัดนราธิวาสนะครับปัตตานียะลานะครับหัดใหญ่นครศรีนะที่เคยไปนะครับไม่ใช่ว่าไปช่วยนะไปเที่ยวนะครับไปทำงานนะครับอันนี้นะครับผมในจังหวัดตังนะครับที่เคยผ่านไปนะทางใต้นะครับก็ใต้ก็เก็บมากระบดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เก็บนะแต่ว่าภูเก็ตยังไม่เคยไปโซนภูเก็ตกระบี่พังงาช่วงนั้นโซนนั้นยังไม่เคยไปเลยครับอันดามันเนี่ยนะครับถ้าเกิดโซนนั้นไปก็คือจังหวัดตังนะครับเมื่อหลายโอ้โหน่าจะ10กว่าปีนะครับตก10กว่าปีแล้วกับ20ปีที่ไปนะครับที่จังหวัดตังนะสุราษฎร์ครับพี่พันธ์พลชัยครับผมนะพี่พลพิชัยเอออยู่บ้านช่วยชาติไปก่อนครับถูกต้องครับอยู่บ้านช่วยชาติไปก่อนนะครับวันนี้นะสวัสดีอาจารย์ติดตามครับผมขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมนะสวัสดีพี่จำลองปรือปรังนะครับจำลองปรือปรังนะวันนี้นะเอ้าวันนี้ก็รอคนโทรมาไม่มีใครโทรมาเลยแปลกเลยนะทุกทีจะโทรมานะครับโทรมาได้นะครับโทรมาใครที่ต้องการที่จะมาแชร์อะไรต่างๆครับก็โทรเข้ามาได้นะครับผมนะมาคุยมาพูดกันนะครับตอนนี้นะว่างอยู่นะครับเวลาผมไม่ว่างได้โทรเข้ามาเยอะมากนะครับอาจารย์เขาฟังหนูหน่อยได้ไหมฟังทุกคนที่มาผมทำงานอยู่ผมไม่ว่างนะครับเวลาผมปล่อยอากาศได้โทรมา2 ทุ่มปั๊บเงียบครับ
ผมชอบพี่นะ FC จากจันทบุรีครับโอเคครับจันทบุรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ก็ไปบ่อยนะครับผมนะอดใจครับเข้าใจสายญาติต่างๆหลายๆคนสงสัยนะครับนู่นนี่นั่นนะครับต้องการที่จะมาหาผมนะครับอยากจะหาคำตอบให้ตัวเองนะว่าสรุปตัวเองเป็นอะไรสรุปตัวเองโดนคุณไสไหมสรุปตัวเองโดนหลอกหรือเปล่าต่างๆนานาครับเก็บความสงสัยเก็บความอยากต่างๆไว้นะครับเมื่อวันนึงนะครับโควิดหายเมื่อไหร่ครับผมบอกแล้วนะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันมักจะมีมารผจญมีอุปสรรคเสมอนะครับผมถ้าวันใดอุปสรรคหรือว่ามารต่างๆมันเปิดโล่งแล้วนะครับได้มาเจอกันแน่นอนนะครับเชื่อผมนะเชื่อผมนะอย่าท้อแล้วกันนะครับช่วงนี้นะเมื่อวานที่อาจารย์บอกเรื่องสายญาณที่เป็นท่านท้าวเวสสุวรรณนะครับเรียกว่าสายญาณยักษ์หรือสายญาณปู่อะไรครับผมมันเป็นสายญาณอสูรนะครับหรือว่าสายญาณยักษ์เลยนะครับผมนะที่ว่าเป็นครูยักษ์นะครับครูยักษ์เรียกว่าครูยักษ์ก็ได้นะครับสายญาณอสูรกึ่งเทพนะครับนะท้าวเวสสุวรรณนะครับบริวารท่านค่อนข้างจะมีเยอะมากมายแล้วก็มีหลายประวัติหลายต่อหลายอย่างมากนะบางคนก็บอกว่าท่านมีทั้งหมด3ขามีฟัน8ซี่นะครับผมนะคือเอาง่ายๆว่าดูขี้เหร่จังเว้ยทำไมถึงบอกปู่ขี้เหร่ว่าตำนานนี้นะผมนะบางนายบอกว่าปู่เป็นหนุ่มรูปงามหน้าตาดีนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ผมมาแล้วครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับจากไหนครับจากเอกครับอยู่กรมครับอาจารย์ครับผมชื่ออะไรครับชื่อเอกครับชื่อเอกนะโอเคมีประสบการณ์อะไรมาแชร์มาเล่าครับวันนี้ผมเคยแชร์แกประสบการณ์นี้กับอาจารย์มาแล้วแต่ว่าที่ผมเคยทำบอกว่าผมทำงานเรียนอยู่ที่เวนิเซียจำได้ไหมครับจำได้แล้วผมโดนคุณใส่แล้วผมก็เอาตรวจบทสวดมนต์ของอาจารย์มาแล้วก็เริ่มปฏิบัติสวดมนต์ขึ้นทุกวันทุกวันผ่านมาต่อที่เนี่ยอาจารย์ผมเริ่มจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้โอ้ดีอ่ะเล่ามาเลยนะก็คือวันนั้นเนี่ยผมจำบอกอาจารย์ว่าผมกินทุกมวยเสร็จใช่ไหมครับผมกลับมานอนที่บ้านที่บ้านที่อยู่ที่เป็นเดือนนะครับบ้านหลังนั้นคือเป็นบ้านที่เราเช่าไว้ครับใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วก็เราก็เล่นตีกันนี่กันเล่นไพ่กันใช่ไหมครับเล่นไพ่กินเงินกันเสร็จแล้วก็ประมาณสักจะตีหนึ่งได้อาจารย์ผมจำได้นะครับครับก็ผมนอนหลับเสร็จปุ๊บผมนอนหลับแล้วผมเหมือนฝันอาจารย์ว่ามีใครมาแตะตัวผมผู้ชายผมเด็กเป็นลูกหนึ่งมาแตะตัวผมก็ตื่นอาจารย์ผมก็ตื่นจะตื่นนะเนี่ยในความผมตอนแรกผมรู้ว่าผมฝันอาจารย์ครับผมรู้ว่าผมฝันผมเดินไปไหนผมเดินออกจากบ้านอาจารย์มาแตะตัวผมแล้วผมก็เดินออกไปบ้านเดินจากบ้านไปในประมาณที่หนึ่งที่สองเนี่ยยิ่งจำได้นะเพราะว่าผมก็ถามเขาเพื่อนทีนึงผมเดินไปบ้านแขกมีรู้อาจารย์ไปเปิดประตูแล้วก็ไปกอดผู้ชายซึ่งเป็นพ่อของมั้งหรือเป็นน้าอะไรเนี่ยผมไปร้องไห้อาจารย์คิดว่าอย่างนี้มันมีจริงไหมครับเฮ้ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสัมผัสจริงๆถ้าเกิดเราคิดว่าไอ้สิ่งนี้เราโดนมาจริงๆอ่ะมันก็คือของจริงนะถูกป่ะใช่ครับอาจารย์ถ้าเรายืนยันคืออย่างนี้อาจารย์พอผมร้องไห้ได้แต่ครับผมก็นั่งอยู่ที่บ้านแต่ว่าบ้านที่ผมไม่รู้จักนะผมไม่เคยไปเลยเพราะว่าผมเป็นคนไทยอยู่ด้วยที่บอกการไหนอยู่คน7คนใช่ไหมครับก็มีแต่คนไทยที่เกิดเป็นมีเกียรติหมดชีวิตลาหมดผมไม่รู้จักใครนะอาจารย์แต่ผมไม่น่าร้องไห้อยู่กับเขาอะแล้วผมก็นั่งได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยที่ผมจำได้นะแล้วก็มีเพื่อนผมอะไปเดินตามหากันตอนไปเจอผมเวลาผมกลับตอนแรกเพื่อนผมไม่ได้ฟังนะอาจารย์นี่ผมพอผมจำได้ก็เลยโทรถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่อยากเล่าให้ฟังไงเพราะว่าผมกลับมาผมว่าเหมือนกับที่บอกอาจารย์ผมจำอะไรไม่ได้เลยเหมือนคนบ้าเลยผมก็เลยงงว่าอาจารย์การที่ถูกผีสิงเข้าในร่างมันมีด้วยนะก็มีดิเยอะแยะไปก็มีเข้าอ่ะนะบังคับเข้าอะไรต่างก็มีแต่ว่าไอ้กรณีของเราที่มันจำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าอะไรต่างเนี่ยเราจำอะไรไม่ได้เลยมากี่ปี2ปีหรือจำไม่ได้แล้วคือสภาพเราทำงานไม่ได้ถูกป่ะล่ะแล้วหลังจากสวดคาถาบทไหนเนี่ยสวดบทไหนบูชาทาเวสหรือว่าอนิจจังกายเยคาถาของสองอาจารย์เลยครับแล้วก็สวดบทตรรกที่อาจารย์ไปบอกด้วยนะบทตรรกไปสวดดูลองนั่งมาไปดูก็เริ่มจำอะไรได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรมั่งแต่ไม่แค่นั้นนะอาจารย์ผมกลับมาจากบ้านหลังนั้นผมนิ่งประมาณ3วันเหมือนกับว่าร่างผมเหมือนกับถูกวิญญาณผ่านแล้วอ่ะผมโดนเข้าคนหนึ่งอาจารย์
ผมจำได้เลยผมเดินไปบ้านที่บ้านหลังนี้เขาเป็นตำรวจไม่เป็นลูกแม่แต่เพื่อนไล่ฟังนั้นน่าจะเป็นลูกชายของที่ถูกยิงตายผมเดินไปนั่งอยู่หน้าบ้านเขาครับและผมแล้วเพื่อนก็บอกว่าผมกินเบียร์อยู่คนเดียวประมาณ6-7หลังไม่เมาด้วยนั่งกิน6-7หลังได้ครับโอ้โหไม่เมาเลยกินเข้าไปแค่6-7หลังผมก็ยังเยอะผมก็ยังงงนะเพื่อนผมได้ฟังอย่างเออคือบอกว่าตอนแรกผมก็ไม่อยากจะถามแล้วกลัวผมเริ่มจำได้ไงจ้ะผมไปเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาแต่ในความฝันผมนะเมื่อความฝันจินตนาการคือผมเห็นร่างตัวเองถูกฝังอยู่ที่นั่นนะครับแต่ว่าคนนึงมาอยู่กับผมอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนว่าตัวเองถูกฝังอยู่แต่ว่าใช่ครับคนนึงมาอยู่เหมือนกับฝันเราอะน้ำไม่สุดแต่ฝันน้ำไม่เต็มอะอาการฝันหายประมาณนั้นแหละคนเรามีหลายฝันว่ามาแต่รู้นะอาจารย์เวลาผมนอนอะกลางคืนผมไม่นอนนะผมนอนแต่กลางวันนะผมจำได้เลยครับมีครั้งหนึ่งผมเดินไปไหนไม่รู้แต่ว่าผมกำลังจะไปอ่ะแต่เดินออกจากบ้านไปแล้วเพื่อนบอกประมาณตี 3ได้จบตี 2 ตี 3เลยเดินไปแล้วอ่ะเดินไปบ้านใครแต่ว่าผมไปล้มก่อนเนี่ยนะคือผมเดินไปแล้วผมแบบเหมือนคนไม่ใช่ตัวเองนะครับเพื่อนเล่าให้ฟังนะก็คือเดินไปแล้วก็ไปล้มอยู่นี่แหละแล้วที่สุดแค่ตรงนี้ครับแล้วตอนกลับมาเนี่ยที่ผมบอกอาจารย์ว่าผมจำอะไรไม่ได้แต่ผมได้คุยกับอาจารย์เขาลองไปตรวจ3-4 ยาที่อาจารย์บอกมันก็ดีขึ้นความจำผมก็เริ่มจำได้ดีแต่ร่างเราเคยเป็นร่างผ่านแล้วนะมันก็ต้องผ่านหลายตัวไม่ใช่ตัวเดียวเข้าใจไหมเหมือนกับว่าเขาผ่านได้แล้วว่าเขาเหมือนเขาเอาตัวผมมาเป็นตัวสื่อไปบ้านเขาครับถูกเหมือนกับเขาไม่สามารถที่ติดต่อญาติได้อะไรได้แต่เขาสามารถที่จะติดต่อหรือผ่านเราได้ไงถูกไหมใช่ครับเราต้องปฏิบัติอะที่บอกเราต้องสวดมนต์อะเราต้องแบบที่บอกสวดบ่อยๆอะนะคาถาต่างๆเพื่อให้เรากลับมาเรียกฝันเรากลับมาเราสวดไปเราก็เรียกกลับมาฝันกลับมาเนี่ยเหมือนกับคาถาบ้างคาถาเนี่ยที่ว่าเขาเอาฝันไปทำเอาฝันไปซ่อนเรียกฝันคนรักเรียกนู่นเรียกนี่ต่างๆเนี่ยปลูกฝันก็มีเยอะแยะมากมายนะก็ที่บอกว่ามาก็บอกแล้วผมก็ไม่ได้ชื่อเรื่องนี้นะแต่พอผมมันนึกต้องคิดดูไงพอผมทำตามที่อาจารย์บอกว่าให้คิดถึงคุณดามันดาพ่อแม่เดี๋ยวเราปลูกอะไรเงี้ยผมก็เริ่มปฏิบัติเปลี่ยนใหม่วิชาได้งงกับผมจะไปหาแม่สุดมากขึ้นไปซื้อของไว้แจกไปแล้วหัดเข้าวัดอะไรก่อนผมไม่เข้าเลยนะครับพอมาทำสิ่งเนี้ยผมก็เลยคิดได้แล้วทั้งที่ผมเริ่มปฏิบัติได้ประมาณแค่เกือบเดือนเนี้ยถูกโทรหาอาจารย์ครั้งนั้นจำได้ความรู้สึกคุณใช่ครับร้องสุดเปลี่ยนเยอะเลยครับอาจารย์จำได้เกือบปลายเดือนแล้วอ่ะโอ้ยก็ดีครบร้อยจริงแต่มันเกือบปลายเดือนแล้วครับเออก็ดีแล้วร้องเกิดเหตุการณ์อะไรก็เออดีแล้วนี่แสดงว่าดูไลฟ์สดผมบ่อยมากเลยใช่ไหมใช่ป่ะครับก็จะรอโควิดหายแล้วจะให้อาจารย์ดูให้ดีนะครับแต่ก็ยังไม่หายจริงมันเป็นร่างผ่านไปแล้วเราต้องถามว่าสรุปมันจะเอายังไงเลยนะถ้ายังไงมาเนี่ยยังไงรู้แน่นอนเก็ตเราเนี่ยเข้าใจป่ะบางคนเกิดมาเพื่อเป็นร่างผ่านเนี่ยวิญญาณผ่านได้เยอะนะพวกนี้แต่เหนื่อยไม่ค่อยอยากได้หรอกไอความสามารถที่ว่าวิญญาณผ่านร่างได้เนี่ยนะเยอะนะที่เห็นมาเนี่ยเผลอแป๊บเดียวไปเดินฐานที่ไหนปุ๊บเนี่ยมาแล้วอาการมาแล้วคือผีเนี่ยมันไม่สามารถเข้าญาติพี่น้องได้แต่สามารถเข้าเองได้ก็คืออาศัยเองเนี่ยเอาไปเป็นร่างผ่านเขาเรียกว่าร่างผ่านหรือแม้กระทั่งพวกหมอผีก็อาศัยคนประเภทเองเนี่ยนะเอาไปสื่อสารกับวิญญาณก็มีเหมือนกันนะเป็นร่างทรงได้เลยรู้ไหมครับเอาปฏิบัติไปเว้ยรู้ว่าครับขอบคุณครับอาจารย์ครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับผมครับก็เป็นประสบการณ์ของน้องท่านนี้นะเพื่อใครติดตามผมนะครับไปทำงานที่อินโดนีเซียไปกินซุปสามัวนะครับหลังจากนั้นเหมือนว่าน่าจะเป็นวิญญาณทางนั้นแหละนะครับผมนะเพราะว่าบางคนนะครับเกิดมาเนี่ยนะครับสามารถสื่อสารหรือว่าใช้ร่างตัวเองเนี่ยผ่านวิญญาณได้นะพวกวิญญาณผีที่ตายไปแล้วนะทั้งวิญญาณทั้งเทพทั้งแรงต่างนะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมนะจำอะไรต่างๆไม่ได้เลยนะครับ2 ปีนะครับ2 ปีต้องบอกก่อนว่าคือ2 ปีเลยนะ
สองปีจำอะไรไม่ได้นะครับผมก็ตอนนั้นโทรมาหาผมนี่ยังมึนๆเบลอๆอยู่เลยครับนะเล่านะแต่วันนี้นะครับถ้าดูปั๊บเสียงเริ่มใสครับเสียงใสพูดจะเริ่มมีหลักการขึ้นนะครับดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะเมื่อก่อนนี้นะครับใครได้ดูคลิปนี้นะครับแกพูดงงๆไว้อะไรต่างๆมากมายนะแต่ได้เอาคาถาผมบอกว่าให้มึงสวดบทนี้เอาคาถานี้ไปคาถาตัดจำบอกไปนะครับให้เจ้ากรรมนายเวรต่างๆหรือว่าจะทำให้มันดีขึ้นก็คือสวดมนต์ให้มันดีขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เลิกถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณโนเลิกถึงผมนะครับผมนะแล้วสวดมนต์บทที่ผมท่องประจำนะปุตตะก็มองแล้วปุตตะต่างๆนะก็อิติปิโสวายามะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนนะครับหรือว่าใครจะบอกอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตกวานมันจะท่องได้มันท่องไปท่องผิดท่องถูกขอให้เลิกถึงผมและครูบาอาจารย์ไม่เป็นไรครับมึงจะท่องผิดท่องถูกไม่เป็นไรผมไม่เคยซีเรียสเลยนะเพราะว่าจิตเนี่ยมึงสื่อถึงกูแล้วจิตมึงสื่อถึงองค์ปู่แล้วนะครับยังไงนะครับมึงจะผิดถูกกูรับรู้กูรับทราบครับอาการเขาก็ดีขึ้นถูกป่ะเออความตั้งใจกับความไม่ตั้งใจนะครับอะไรที่ทำด้วยความตั้งใจมักจะมีมนต์ขลังมากกว่าสิ่งที่ทำไม่ตั้งใจบางคนนะครับไม่เก่งแต่ตั้งใจนะครับบางคนเก่งแต่ไม่ตั้งใจขี้เกียจนะครับสุดท้ายแพ้คนที่ไม่เก่งแต่มีความตั้งใจและมีความพยายามนะครับผมนะจำไว้เลยนะครับถ้าคุณอย่าทะนงตัวว่าคุณเก่งคุณแน่คุณเจ๋งนะครับบางทีนะครับคุณอาจจะแพ้คนที่ไม่เก่งแต่ว่ามีความพยายามมุมานะก็ได้นะครับผมนะจำคำผมไว้เลยนะครับอย่าดูถูกนะครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเหนือใครหลายคนนะครับคนเก่งนะครับแพ้คนไม่เก่งก็เยอะเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับถ้าเกิดมีความพยายามนะยังไงยังไงนะครับผมชนะทุกอย่างและทุกสิ่งและเป็นกำลังใจให้น้องท่านนี้เลยนะครับขอให้สติกลับมา 100% นะครับก่อนมาเจอผมนะสวัสดีครับอาจารย์อยากถามว่าผมไปรับขันมาเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้สำนักปิดไปแล้วอยากถามว่าองค์ที่ผมรับมาจะอยู่กับผมไหมครับนะถึงวันตายไหมครับผมนะไม่เกี่ยวเลยนะครับเทพบวยนะคุณไปรับขันมาองค์ตายหาไปคุณเอาขันไปอาบน้ำเอาขันไปไหนคือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ในขันนะผมบอกนะมีไปยึดติดว่าครูต้องอยู่ในขันดิใครจับครูไปอยู่ในขันเนี่ยครูไม่อยู่หรอกไอ้ชิบหายอาจจะตายหานะขันแม่งมีแต่ขี้ฝุ่นนะเอาดอกมงดอกไม้จะไปอยู่ในดอกไม้อยู่ในขันอยู่ในทูบอยู่ในเทียนทำไมถูกไหมไอ้ขันใส่พวกนี้กูไม่อยู่หรอกครูบาไม่อยู่ครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ในขันในพานต้องอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนะครับถ้ามึงระลึกถึงเนี่ยนะครับผมว่าเออกูระลึกถึงครูคนนี้ไม่ใช่ว่ามึงไปรับเพื่อตามกระแสไปรับเพื่อตามร่างทรงบางคนเนี่ยรับขันเนี่ยไม่รู้กูก็รับอ่ะเอาง่ายๆเขาบอกให้รับกูก็รับเลยไม่รู้เฮียอะไรเลยว่าเฮ้ยนะรับเพื่ออะไรไม่ได้รับจากความศรัทธาแต่รับเพราะความอยากรวยรับเพราะความอยากดีขึ้นมันถึงรับไปนะถูกป่ะมึงไปรับขันผีขันหาอะไรมากูยังไม่รู้หรือไม่รับอะไรมึงเห็นไหมล่ะว่าครูบาอาจารย์ที่มึงไปรับอยู่ในขันเนี่ยคืออะไรมึงก็มองไม่เห็นแต่ถ้าเองคิดว่าเองมีอะไรมึงสื่อว่าเฮ้ยกูชอบเดี๋ยวกูชอบเนี่ยเหมือนกับผมเนี่ยผมสงสัยอยู่2อย่างนะครับนะคือเทพ2องค์นะเทพหลักนะครับกับอสูรแต่ไปมาปั๊บสิ่งที่ผมสงสัยก็คือเป็นจริงคือเทพนี้นะผมนะเพราะเวลาผมรู้ว่าเฮ้ยใครที่คอยดูแลคุ้มครองผมอยู่ปั๊บผมไม่เคยที่จะรับขันนะตัวผมเองเนี่ยไม่เคยรับขันนะเว้ยขันไม่รับนะเพราะอะไรมันไม่เกี่ยวกับความเก่งต้องรับต้องแรงต่างนะมันเกี่ยวกับการปฏิบัติด้วยมันเกี่ยวกับว่ามึงเนี่ยนะครับเราลึกถึงครูบาอาจารย์มึงปฏิบัติมึงอุทิศบุญอุทิศกุศลให้ครูบาอาจารย์หรือเปล่าถูกไหมมึงไปหาลูกเคารพลูกบูชามาสิปู่นารอดมึงหาปู่นารอดมาบูชาพญานาคหาช้างบูชาพญาครุฑมึงหาครุฑมาบูชายักษ์มึงหายักษ์บูชานะอะไรต่างๆว่าไปที่แบบเออเข้าใจป่ะไม่ใช่ว่ากูไปรับขันกูไม่เห็นในคนที่รับขันมันจะได้ดีตรงไหนถูกป่ะกูเป็นคนนึงเนี่ยกูไม่เคยรับเลยขันเนี่ยใครให้กูรับบอกรับต้องพาเลยกูไม่อยู่ในขันนะเออเสียดายเอาขันเอาไปตักอาบน้ำเอาไปล้างตรงล้างตูดแปรงคงแปรงฟันหาอะไรแม่งมีประโยชน์มากกว่าที่เอาไปตั้งอยู่บนหิ้งโดยที่กูมองไปปั๊บกูก็มองเป็นขันใบนึงกูอาจารย์ไม่อยู่ที่ขันที่พานะกูอาจารย์อยู่ที่จิตที่ใจนะครับผมถ้ามึงมีความเคารพและนับถือในตัวกูอาจารย์ไม่อยู่ที่ไหนกูอาจารย์ก็ตามเราไปทุกที่นะเขาไม่ได้ไปจ่อจงว่าโอ้โหไปนั่งงออยู่ในขันนะโอ้โหน่าอยู่เลยที่ฝุ่นร้อนก็ร้อนนะบ้านใครบ้านไม้ไว้ข้างบนเนี่ยโอ้โหแดดชิบหายเลยกูก็ไม่อยู่หรอกนะขนาดกูเป็นคนนะกูยังอยู่ไม่ได้เลยกูบาอาจารย์กูหนีไปอยู่ห้องแอร์ดีกว่าไปหนีไปอยู่อ่างอบนวดดีกว่าสบายกว่าเยอะถูกไหมมีห้องแอร์มีสาวให้ดูด้วยถูกป่ะเออแล้วก็อยู่ในขันหรอกจำไว้นะอย่าไปยึดติดนะครับคำว่าขันว่าพันมึงต้องไปเสียเงินแต่ว่าเอานี่รับขัน 3,000 รับขัน 10,000 เนี่ยมึงถามว่าใครได้วะไอ้พวกมิจฉาชีพที่หลอกลวงว่ามันจะดีขึ้นกูเห็นรับมาแต่เราคนไม่เห็นดีเลยมีแต่แย่มีแต่หนักเพราะอะไรก็มึงเอาเงินมาให้หมอผีหมดแล้วเนี่ยไอ้ที่เรามึงไปกู้หนี้มึงคนไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยต้นทบดอกดอกครบต้นหาอะไรไปมากมายถูกไหมเออนะเชื่อผมนะคิดว่าตัวเองสงสัยชอบอะไรมึงไปหาซื้อตามถูกไปเยอะเลยนะครับถ้าเกิดจะไม่มีงบมึงไปหารูปบ้านรูปอะไรต่างๆได้มาแปะฝาผนังนะครับแล้วมึงก็เอาคู่ซื้อคู่มาบูชาไหว้ขอไหว้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องโอ้โหต้องหาสวยนะมึงหาอะไรมาแปะฝาผนังได้ที่เป็นรูปนะครับไปหาตามร้านต่างๆก็ได้นะ
เอามาบูชาศรัทธานะครับแล้วบอกว่าถ้าเกิดข้าน้อยนะครับหรือว่าข้าพเจ้าหรือจะเล็กลูกชงลูกช้างอะไรต่างก็ว่านไปนะครับมีคุณทรัพย์แล้วหรือว่าครูบาอาจารย์บรรดาโชคลาภข้าพเจ้าก็จะซื้อนะครับรูปเหมือนอะไรต่างให้ดีกว่านี้จะดูแลให้ดีกว่านี้เข้าใจป่ะแค่นี้นะครับก็ซึ้งแล้วนะครับมาคู่กูลงบุหรี่นะไปรับทำไมวะขันกูไม่เข้าใจนะเรียบอาจารย์ขุนสวัสดีครับแอดูแล้วพี่ขุนได้ความรู้จริงครับผมนะเข้าใจนะครับนะที่เทพบวยนะครับที่ผมพูดนะครับผมมักจะบอกเสมอครับพี่สวดจนขึ้นใจแล้วครับตอนแรกๆจดไว้ในมือครับอ่านทั้งวันโอเคครับผมนะท่องได้ผมไม่หวงคนบอกมึงแปลให้กูฟังนี่คาถานี้แปลว่าอะไรบอกกูยังไม่รู้เลยแปลว่าอะไรกูไม่ต้องการที่จะรู้มึงต้องแปลว่าอะไรเพราะคาถานี้เป็นคาถาของพระอริยเมตไตรหรือคาถาโลกหน้าอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติกะเลอนัตโตกายะสังสิมันมีบทสืบนำของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมา13ครูบาอาจารย์ที่ผมบทสูตรอ่ะแต่บทสูตรเนี่ยผมไม่ได้ท่องออกให้คุณได้ยินถูกป่ะผมท่องเฉพาะบทที่สามารถท่องได้ท่องให้คนที่ฟังเขาเรียกว่าผมไม่เขียนเนี่ยสู้จำไม่ได้เลยนะมึงจะจำผิดจำถูกแล้วสมัยโบราณเนี่ยมึงจำไม่เลยว่าการเรียนคาถาคมเนี่ยนะครับปากต่อปากนะรอดบ้างรอดได้ถุนให้บ้างอะไรบ้างมันมีวิธีการให้นะน้อยมันไม่มีปากกาไม่มีกระดาษหรอกเอ้าครูบาอาจารย์ท่องอ่ะท่องตามวันนี้มึงเอาแค่นี้พอมึงเอา3พยางค์4พยางค์5พยางค์เมื่อก่อนเนี่ยนะหรือไม่ก็คาถารอดท่องรอดช่องแอบฟังรอดช่องก็มีนะคือไม่ให้โดยตรงเขาเรียกว่าไม่ให้โดยตรงก็มีถ้ามึงเรียนพระเวทจะรู้ว่าโอ้โหกว่าจะได้คาถามาเนี่ยแม่งโคตรยากเลยแบบกูนู่นนี่นั่นนะแม่งกูถึงแบบทำไมอาจารย์ผมจดไม่จดหรอกมึงอยากได้มึงก็ฟังกูดิ NFC กูท่องอะไรมึงก็ฟังมึงจะท่องผิดมึงจะไม่ท่องเป็นอนิจงอนิเจอะไรต่างท่องไปมันขังหมดเพราะระหว่างท่องคืออะไรมึงคิดถึงกูไงที่กูแม่งท่องได้เฮ้ยไล่ผีได้บทนี้เว้ยท่องกูจะต้องไล่ของอวยตัวได้เหมือนกันถูกป่ะมึงท่องโดยที่แบบศรัทธาแอบจำครูพักรักจำสืบโดยหูฟังจนเกิดชำนาญเชื่อแม่งขังกว่าที่มึงไปอ่านใน Google ดิมึงบอกให้นะที่มึงไปทำตามตำรายนะถ้ามึงถ้าเรียกว่าถ้ามึงศึกษามาจริงๆนะหรือว่ามึงเรียนพวกนี้มามึงจะรู้เลยโอ้โหนะสิ่งที่แบบกูรู้ดีสอนนู่นนี่นั่นมึงมาทำพี่บอกมึงมาทำแล้วกันนะสวัสดีครับเชื่อมั่นและศรัทธานำพาสู่ความสำเร็จครับโอเคครับสวัสดีค่ะ FC ชลบุรีค่ะภาพชัดเจนครับโอเคครับน้องขิงนะครับผมนะสวัสดีพี่ขาวผานาคนะครับสวัสดีพี่โอ้ทนากรนะขอโทษครับอาจารย์ถ้าฝุ่นเกาะครูจะคือถ้าเกิดฝุ่นเกาะครูบาอาจารย์คุณเช็ดคุณล้างคุณอาบน้ำให้ครูบาอาจารย์ได้หมดคุณอย่าไปแบบกลัวนะครับอย่าไปกลัวเรื่องต่างกลัวไว้จับนู่นได้นั่นล่วงเกินต่างนะครับอะไรที่คิดว่าดีคิดว่าถูกต้องนะครับอันนั้นแหละครับทำไปเถอะนะครับผมนะอาจจะขอขมาก่อนก็ได้ยกมือไหว้ขอขมานะพ่อปู่ขอขมานะฝุ่นเกาะเช็ดไปเลยมึงไม่ต้องไปท่องบาลีหรอกนะครับว่านู่นนี่นั่นอะไรต่างภาษาไทยอะไรนะตรงๆนะครับภาษาบาลีแปลเป็นไทยคือไทยภาษาสันสกฤตแปลเป็นไทยก็คือไทยภาษาเขมรแปลเป็นไทยคือไทยแต่ภาษาไทยเขาเกิดหลังพวกนี้ภาษาไทยเกิดหลังเขมรภาษาไทยเกิดหลังสันสกฤตภาษาไทยเกิดหลังคาถาต่างๆครับผมเพราะภาษาไทยมันจะเกิดนะไม่ได้เกิดมานานแล้วนะครับต้องบอกก่อนไม่งั้นการสักยันคงใช้ภาษาไทยเป็นตัวอักขระแล้วครูบาแต่อักขระขอมหรือภาษาขอมเนี่ยเขาเกิดมาก่อนเป็นภาษาที่เกิดมาหลายพันปีแล้วเข้าใจนะถ้าเกิดเราดูปั๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะโมพุทธยะนะพระจะพระกษัตริย์อสังนิโรกุสะผู้พระนะอะไรต่างๆนะชาลีตินะครับผมนะก็ลองดูเอานะครับผมนะนะมานะอานะอรอนะอะไรคือที่มึงสวดกันเนี่ยมึงมีแต่หัวใจทั้งนั้นแหละมึงดูดิอาสังนิชโรปูสาภูพะหรือมึงชักยันเนี่ยตัวเลขเนี่ย7อะไรเนี่ยนะอาสังนิชโรปูสาภูพะอะไรต่างมึงคือมึงท่อง9 7 1อะไรที่มึงชักยันกันเนี่ยจิตคิดถึงคาถาบทไหนก็เขียนสูตรเลขไปนะแล้วมึงก็ท่องไปนะเพราะว่าถ้าเกิดมึงเขียนลงไปไม่พอนะพวกนี้คือไม่อยากจะพูดแต่กูลืมหมดแล้วแต่ว่ากูลืมหมดแล้วนะลืมเค้าเรียกว่ากูลืมหมดแล้วนะคือแบบอ้อยง่ายว่าเรียนเยอะจำเยอะมันตีกันโอ้โหกูคิดผีมากูเฮ้ยบทไหนอะไรต่างจนแบบเข้าใจว่าเรารู้จริงๆแล้วแม่งจิตสำคัญที่สุดว่ะจิตสำคัญที่สุดจิตสำคัญกว่าคำพูดจิตสำคัญกว่าคาถาคำสัตย์สำคัญกว่าคำพูดเข้าใจไหมคำสัตย์สำคัญกว่าพูดอะไรคนที่จะศึกษาวิชาอะไรต่างวันนี้ต้องถือคำสัตย์พูดอะไรแล้วต้องทำอะไรต้องทำให้ได้เข้าใจไหมความโลภตัณหาอะไรต่างต้องตัดปัญหาคือกามราคะใช่มันเป็นอย่างนี้เพราะกูก็มีอยู่แต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือตัณหาอยากได้อยากมีของคนที่เดือดร้อนเนี่ยคุณต้องตัดไปนะ
ดีครับชอบมากครับอาจารย์ขุนขอโทษนะครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับพี่อดิศักดิ์อาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิก่อนสวดมนต์หนูมีอาการขนลุกทุกครั้งเลยเกิดจากอะไรครับไม่เกิดจากอาจารย์ปีตินะครับผมนะฌานเนี่ย1 2 3 4ผมปฐมฌานตติยฌานหาอะไรผมไม่คืออ้อยห้าไม่ต้องพูดอ่ะนะภาษาแม่งเข้าใจยากนะที่เขาแบ่งฌานออกเป็น4ประเภทเนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดผมไม่ต้องแบ่งหรอกมึงนั่งปุ๊บแล้วมึงรู้สึกว่ามึงโปร่งโล่งสบายมึงนั่งไปเลยมึงต้องไปคิดหรือว่าวิตกว่าเฮ้ยอันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4ถูกป่ะมึงไม่ต้องกังวลเฮ้ยกูผ่าน1ไปยังวะกูผ่าน2ไปยังกูผ่าน3ไปยังคือถ้าเกิดมึงนั่งด้วยความชำนาญปั๊บมึงจะข้ามไปเลย1 2 3อาจจะเข้า4เลยก็ได้นะที่ว่าภาวะจิตหรือว่าฌานนะครับความชำนาญความเชี่ยวชาญน่ะที่ว่าภวังค์ถ้าเกิดนั่งดีๆปุ๊บมึงจะได้ฤทธิ์ตรงเนี้ยแหละมึงจะได้สิ่งที่คนอื่นเขาทำไม่ได้กันมึงจะได้พลังอะไรบางอย่างตรงเนี้ยแหละถ้าเกิดมึงนั่งบ่อยๆอ่ะอะไรที่คนอื่นไม่เห็นมึงก็จะเห็นอะไรที่มึงไม่เคยได้ยินมึงก็จะได้ยินอะไรที่มึงสามารถติดต่อสื่อสารกับอะไรบางอย่างได้จะได้ตรงเนี้ยแหละนะแต่อย่าไปกังวลคนนั่งสมาธิแม่งมากังวลไปจำอารมณ์เก่าเว้ยไปจำอารมณ์เก่าว่าเฮ้ยมันต้องแบบนี้กูเคยเจอแบบนี้การนั่งสมาธิทุกครั้งมันไม่มีอารมณ์เก่าว่ามันมีแต่อารมณ์ปัจจุบันเข้าใจป่ะพวกมึงเนี่ยไปยึดหลักอารมณ์เก่ากันเฮ้ยมันต้องมีกูต้องหาวกูต้องขนลุกกูต้องนี่มึงไปจำอารมณ์เก่ากันมึงจำไว้ว่ามึงต้องจำอารมณ์ปัจจุบันเข้าใจนะแล้วมึงจะได้ดีนะเว้ยนะกูเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรหลักการทรงเซิงอะไรไม่มีหรอกแต่งตรงแต่งตัวนี่ก็ส้นตีนแล้วเกินที่แต่งตัวคำพูดคำจาหมาไม่เห่าแต่ฟังกูคำพูดกูเนี่ยง่ายๆสบายสบายมึงชำระล้างร่างกายเขาเรียกว่ามึงชำระล้างร่างกายให้มันไอ้นี่ก่อนเลยให้มันแบบใสสะอาดคือให้มันเย็นเย็นน่ะมึงนั่งสมาธิแล้วมึงร้อนได้ไหมไม่ได้หรอกมึงก็มือให้อาบน้ำมันชุ่มชื้นอะไรต่างๆนะอาราธนาถึงครูบาอาจารย์ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างๆปั๊บแล้วมึงนั่งคือให้นิ่งจริงนะมึงอย่าไปจมจำอารมณ์เก่าคนเราบางทีเนี่ยมันมีบุญเก่าเขาเรียกว่าเคยปฏิบัติมาแล้วแล้วปฏิบัติต่อปุ๊บมันจะติดเลยเขาเรียกว่าจูนติดนะมันจูนคาบูติดปุ๊บนะครับเครื่องก็สตาร์ทติดง่ายปั๊บเนี้ยมึงไม่ต้องมีเลย1 2 3เนี่ยมึงขึ้น4เลยก็ได้มึงขึ้น3เลยก็ได้ไอ้อาการเหน็บชาการมานต่างๆเนี่ยมันจะหายไปหมดมึงจะโป่งเลยมึงนั่งปั๊บเนี่ย5นาทีก็ได้10นาทีก็ได้20นาทีก็ได้ชั่วโมงนึงก็ได้หรือทั้งวันทั้งคืนยังได้เลยนะครับเขาเรียกว่าอาการปิติอาการที่ว่าตัวเองเบาว่างเปล่าโล่งสบายนะครับผมนะสมาธินะครับผมนะมันก็จะมีมารต่างๆเรื่องความหลงก็มีนั่งไปปั๊บจะมีมารเยอะคือความหลงว่าตัวเองแม่งกูนิพพานแล้วกูอะไรต่างบ้าอะไรก็มีเยอะนะครับพยายามนะครับผมนะค่อยๆนะครับแล้วใช้สตินิดนึงในการนั่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมนะง่ายๆหลักผมมึงอย่าจำอารมณ์เก่ามึงจงจำอารมณ์ปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอดีตมึงคิดถึงแต่ปัจจุบันเท่านั้นนะครับแล้วมันจะเก็ตแล้วมันจะดีแล้วมันจะโอเคแล้วมันจะเวิร์กนะครับผมนะเอ้าอาจารย์ขอใช้คาถาได้เลยครับใช้ไปเถอะครับผมไม่ว่าเลยนะครับผมไม่หวงอาจารย์ครับผีฝรั่งแล้วเราจะสวดมนต์เขาจะกลัวไหมครับผมมันกลัวหมดเลยนะครับนะอะไรเขาเรียกศพนะผมงงเหมือนกันครับคนตายไปแล้วไม่เรียกผีหรอครับผมนะอริยสัจ4ก็พอครับพวกคุณอยู่ในมุสาครับก็ถ้าเกิดอาจารย์บอยบางแก้วก็ขอเชิญแล้วกันนะครับผมนะผมบอกแล้วครับคุณไปดูพระไตรปิฎกแล้วกันนะครับคุณไปอ่านดูนะครับอย่าบอกว่ามันมีในพระไตรปิฎกนะมันมีแต่ว่ามันไม่ใช่หนทางของการหลุดพ้นไงผมไม่ใช่พระไงอย่าเอาผมเนี่ยไปรวมกับพระเข้าใจไหมที่คุณสอนเนี่ยคารวะเนี่ยคือสอนให้ทำกรรมดีนะครับผมนะคุณจะทำให้ทุกคนเนี่ยบวชเป็นพระได้เหมือนกันหมดไหมไม่ได้หรอกนะทุกคนนะครับบางคนเป็นพระบวชแม้กระทั่งคนบวชตอนนี้คุณดูดิว่าพระ 100% ตอนนี้อยู่กี่รูปหรือกี่รูปในโลกหรือในประเทศไทยถูกไหมเราคือคารวะนะครับคารวะพวกนี้มันมีก่อนศาสนานะคุณอย่าเอาศาสนามาจับนะอาจารย์บอยบางแก้วเฮ้ยต้องศาสนาแต่เมื่อก่อนเนี่ยที่เขาไม่ได้เกิดศาสนาเนี่ยนะยังไม่มีศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยเขานับถืออะไรกันมาก่อนถูกไหมศาสนาเกิดยังไม่ถึง 3,000 ปีเลยศาสนาแรกคือพราหมณ์เกิดก่อนถูกไหมพราหมณ์เอาผีเอาธรรมชาติมาจับนะเอาเทพขึ้นมาเอาตีมูลติขึ้นมาผีเอาตีมูลติขึ้นมาถูกป่ะมีเทพต่างๆขึ้นมาถูกไหมแล้วก็มาพุทธแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ทางหลุดพ้นไงถูกป่ะพุทธเจ้านะครับไม่ได้นับถือพุทธมาก่อนแต่นับถือพราหมณ์มาก่อนแต่พวกนี้ไม่ใช่ทางหลุดพ้นไงทางหลุดพ้นคือนิพพานแต่ใครล่ะที่จะไปนิพพานได้ทุกคนนะทุกคนทำบุญเยอะเพื่อหวังอะไรหวังที่จะขึ้นสวรรค์1 2 3 4 5 6ถูกป่ะเออก็คือกรรมดีกรรมชั่วนะผมบอกแล้วอย่าเอากูไปเปรียบเทียบกับพระหรืออะไรต่างเพราะผมไม่ใช่พระนะถูกป่ะผมคือมนุษย์ผมคือคนผมคือคฤหัสถ์ถูกป่ะปัจจัยต่างๆความอยากได้อยากมีความโกรธรักโลภโกรธหลงทุกคนมีหมดหรือแม้กระทั่งพระที่ยังไม่ถึงพระโสดาบันหรือแม้กระทั่งพระอรหันต์ก็ยังมีอารมณ์นี้อยู่นะครับเข้าใจนะเออเดี๋ยวผมบล็อกไปก่อนแล้วกันนะครับดูท่าน่าจะไม่ชอบครับผมนะเออนะคือก็บอกอาจารย์บอยให้ไปเถอะนะครับไปที่อื่นแล้วกันนะครับผมนะบล็อกแล้วนะครับง่ายๆดีนะ
ดูเหมือนคือเหมือนอวดฉลาดดูแล้วผมไม่ชอบเลยพวกนะนู่นนี่นั่นกูเห็นกูถามว่าขึ้นชื่อพวกนี้กูเห็นคิดเงินทุกคนเนี่ยมหาเนี่ยเงินทองมาก่อนมีใครสักกี่คนหรือน้อยคนที่ว่าเอาเรียกอะไรเอาความที่อยากจะช่วยเหลือมนุษย์ที่เดือดร้อนเนี่ยมาก่อนเงินเสมอคุณคิดดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับสังเกตอาจารย์ที่ดีเนี่ยอาจารย์ที่ดีนะเขาจะไม่มีเลยนะครับค่าครูเงินปัจจัยนำหน้านะถูกป่ะเขาจะช่วยเหลือให้นะผมนะแนะนำนะครับเพราะเขาไม่ได้ลงทุนอะไรถูกป่ะว่าอาจารย์ลงทุนอะไรบอกว่ามึงไม่ได้เรียนวิชงวิชาสายสามัญมาถูกป่ะเออมึงมีความสวัสดิ์มึงได้รับมาต่างๆเลยนะถ้าวันใดวันหนึ่งปั๊บมึงเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาปั๊บมึงไม่ต่างอะไรจากพวกคนขายอาหารตามสั่งอ่ะพวกขายของอ่ะมันมาแล้วมีกำหนดเป็นราคานะเออถูกป่ะสวัสดีค่ะถ้าอาจารย์มากรทมแล้วแจ้งด้วยนะคะโอเคครับที่อะไรอ่านยากครับโสภะวัดหรือเปล่าโสภวันหรือเปล่าครับศพพวันหรือเปล่าโสภวันนะครับผมนะพี่ปุ่นชัดเจนเสมอครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมนะลองไปถามผมไปถามคนที่มาหาผมแล้วกันนะครับว่าคนอย่างผมเนี่ยนะครับหรือตัวผมเนี่ยผมเคยเรียกร้องอะไรไหมคนที่มาหาผมเนี่ยผมเป็นคนง่ายๆนะบางคนไม่ได้เอาข้าวสารมาปั๊บบอกมึงยืมของคนอื่นก่อนนะมึงมาแค่นั้นแหละจบเสร็จแล้วอาจารย์เสร็จแล้วผมไม่ได้เคยซีเรียสเลยชีวิตผมบอกกูช่วยกูก็กูช่วยถูกป่ะพวกนี้มันแค่องค์ประกอบเพราะกูต้องเอาข้าวสารเนี่ยไปต่อบุญกูต่อบุญต่อบารมีเพื่อเอาบุญบารมีเนี่ยมาปกปักรักษาลูกศิษย์แล้วกูจะบุญบารมีตรงไหนนะก็คือข้าวสารกูคิดแพงหรอข้าวสารเนี่ยถูกป่ะเออกูช่วยคนเนี่ยถูกไหมข้าวสารนี่ผมว่าทุกคนเนี่ยเต็มใจนะแล้วคงไม่มีที่ไหนหรอกที่เอาค่ากูเป็นข้าวสารถูกป่ะเออข้าวสารมาปั๊บผมก็คิดว่าเอาไปให้คนยากคนจนที่เขาเดือดร้อนเขาได้หุงกินผมกินเสร็จปั๊บเขาก็อนุโมทนาบุญให้ผมนะเอาไปบำรุงราชขันให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพิการได้กินนะร่างกายเขาแข็งแรงชีวิตร่างกายกูจะได้แข็งแรงนะชีวิตของพวกมึงจะได้ดีจะได้มีกินมีใช้ไม่อดนะไม่ยากไม่จนถูกมาที่มาไหว้กูเนี่ยหรือว่าเอาข้าวกูให้ปั๊บเนี่ยเออพี่ไปให้กลับไปแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมึงมาร่วมทำบุญกับกูไงโดยที่กูแบบไม่ได้สนใจไงสนใจว่าเฮ้ยเอามาสิข้าวกู 2,000 นะข้าวกู 500เฮ้ยยังไม่ได้ใส่ซองเลย500 1,000 ต่างเรื่องมึงจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่เรื่องมึงไม่ได้เคยทวงถูกไหมอาจารย์ผมลืมค่าครูครับเออผมดูเอามึงใส่มาเยอะจังเอาไปก่อนเอาไปทำบุญนี่อันนี้เอาเก็บไปค่ารถเอาไปเงินฝันถุงมึงถามว่าเนี่ยมึงดูคลิปกูทุกคลิปเนี่ยถูกป่ะเออไอคนที่ขึ้นชื่อว่าอาจารย์กูไม่เคยนะที่ว่าจะขึ้นชื่อหน้าเฟซตัวเองว่าอาจารย์ขุนกวีสิทธิ์สยามจะเรียกพี่ก็ได้เรียกอะไรก็ได้แล้วมึงจะเรียกกูว่าไอ้พออย่าเรียกกูว่าไอ้เหี้ยก็พอแล้วหรืออย่าเรียกกูว่าไอ้สัตว์ก็พอแล้วนะเออมึงเรียกพี่ก็ได้นะครับกูไม่แก่ดีชิวๆดีเหมือนเป็นกันเองดีถูกป่ะเออถูกป่ะมันไม่ได้อะไรมากมายชีวิตคนเรานะครับอยู่ให้มีความสุขไม่กี่ปีก็ตายห่างจากกันไปแล้วนะครับมึงจะทุกข์ทำไมนะครับถูกป่ะอย่านะครับอย่าเอาผมนะครับอย่าเอาผมเนี่ยนะครับไปเปรียบเทียบกับพระเด็ดขาดเพราะกูไม่ใช่พระนะกูรู้หมดแหละมึงกูพระไตรปิฎกพระเจ้าไม่สอนก็รู้พระเจ้าไม่ได้สอนเพราะมันเป็นทางที่เลิกการหลงอยู่ในอะไรการหลงอยู่ในลิฟต์เนี่ยเหมือนกับเทวทัศน์เทวทัศน์แม่งเก่งทุกอย่างแต่เป็นหลงอยู่ตรงนี้ไงถึงไปต่อนิพพานไม่ได้ผมจะบอกว่าเทวทัศน์ถามว่าเก่งไหมแม่งเก่งนะพระเทวทัศน์แต่พระเทวทัศน์เนี่ยไปไม่ได้เพราะหลงยึดติดอยู่ในลิฟต์นะครับผมนะแล้วมีความอิจฉาริษยานะครับผมนะบวชก็จริงบวชนะบวชแต่ว่าอยากเด่นอยากดังอยากมีอิจฉาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถ้าเกิดเราดูปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยเทวทัศน์เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่คู่กันมากับพระเจ้าเลยเกิดทุกชาติก็จะต้องมีเทวทัศน์มาเกิดแต่มาพบสุดท้ายปั๊บนะครับก็มาเป็นพระเหมือนกันนะครับก็บวชอยู่ในพุทธศาสนาแต่ตัวเองเนี่ยมีความมักใหญ่ไฟสูงนะตัวเองนั่งสมาธิบอกเฮ้ยตัวเองแม่ก็มีฤทธิ์ตัวเองเก่งแล้วตัวเองสามารถตั้งตนเป็นสตาร์ได้แล้วแต่ว่ายึดเขาเรียกว่ายึดติดไงยึดติดอยู่ในฤทธิ์ไม่ยอมคลายนะเฮ้ยกูห่อกูห่อเผยเรื่องอากาศได้กูทำนู่นทำนี่ทำนี่ได้แต่ถ้าเกิดเราดูประวัติเนี่ยพระพุทธคารานะเก่งไหมพระเจ้าทำได้ทุกอย่างนะทำได้มีฤทธิ์มีต่างๆแต่พระเจ้าบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยแหละมันคือมารอย่างนึงมันคือกิเลสอย่างนึงนะครับเหมือนกับว่าตัวเองผู้วิเศษตัวเองเนี่ยโอ้โหมีฤทธิ์ต่างๆสามารถทำอะไรที่มนุษย์หรืออะไรต่างเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วเกิดอารมณ์เนี่ยเฮ้ยกูเก่งนะอาจจะไปหากินหาเงินหาทองนะสู้ปฏิบัติดีกว่าปฏิบัติให้ถึงทางหลุดพ้นนะครับเดินทางสายกลางไปนะเด่นไปปั๊บมันก็สูงสุดปั๊บโอ้โหแม่งเหนื่อยงานทีนี้มีแต่คนเข้ามาอยู่กลางๆเอาไว้ดีนะถ้าเกิดต่ำไปก็ไม่ดีด้อยครับเรื่องงูต่างๆว่าไปก็อยู่กลางๆไปครับนะเหมือนกับก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้นะครับก็จะมีนะพี่อินนะครับมาดีดพินนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเป็นท้าวพุทธรสนะครับแต่เป็นคนมาดีดนะครับมาดีดพินพระเจ้าฟังนะครับผมนะจนเออลุงรู้ว่าเราอย่างนี้อย่างนั้นต่างๆนะ
คือเอาเป็นว่านะครับผมนะทำดีเข้าไว้ครับนะถ้าเกิดคุณว่าคุณทำดีนะครับผมนะไม่ต้องไปแคร์ใครครับเอาไว้ว่าครับถ้าคุณคิดว่าตัวเองทำดีตัวเองทำถูกนะไม่ต้องไปแคร์ใครจงทำไปเถิดนะครับจงทำไปเถิดแล้วจะเกิดผลนะแต่พวกที่มือไม่พายเท้าลาน้ำนะครับพวกกูรูทั้งหลายนะครับมึงลงมือทำอย่าใช้ปากทำนะคนเรามีอยู่สองแบบคือใช้การกระทำทำกับใช้ปากทำไอ้พวกใช้ปากทำเนี่ยนะครับเก่งชิบหายแต่ว่าเวลาเจอสถานการณ์จริงปั๊บลนลานไม่กล้าทำที่อะไรไม่ได้เลยแบบหลักการมึงปั๊บไม่เคยได้ใช้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์ขุนครับผมสวัสดีครับ FC ปทุมครับสวดมนต์เสร็จพอจะนั่งสมาธิทำไมภาษาอะไรไม่รู้ครับผมนะอาจจะเป็นภาษาอะไรสักอย่างนะใช่ครับข้าวสารพ่อขุนเอาไปต่อบุญต่อให้คนชราครับผมใช่ค่ะเราก็ยืมเพื่อนข้าวสารครับนี่ครับผมนะก็บอกผมบอกยืมเรื่องต่างผมไม่ได้ซีเรียสหรือไม่ได้อะไรนะเว้ยนะโอ้โหทีนี้โคตรดราม่าเลยโอ้โหได้ข้าวสารรวยแล้วมึงไม่ไปหาไอ้พวกสำนักที่มันแบบ500 พัน 1 2,000 3,000 เป็นหมื่นไม่ด่าวะกูเอาข้าวสารมาแจกชาวบ้านเขาเนี่ยนะเอามาให้คนทุกคนยากกินให้วงให้วัดเนี่ยเอามาเลี้ยงคนยากไร้เนี่ยผูกบัตรไปให้บ้านพักคนชราเนี่ยมึงเห็นไหมกูทำข้าวได้เป็นพันกิโลเนี่ยถ้ากูเก็บไว้เนี่ยกูขายเนี่ยกูเอาไปขายไว้กูเก็บไว้กินนะกูให้วัดให้ทานไปแล้วมันร่วมเกือบพันกิโลเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นยุคโควิดแล้วผมสามารถทำได้ผมจะไปบริจาคให้คนเนี่ยนะครับที่ไม่มีจะกินเหมือนกันนะครับเดี๋ยวหลังจากโควิดหายเนี่ยผมก็จะเอาข้าวเนี่ยไปบริจาคคนยากไร้ที่มีผลกระทบกับโรคโควิดที่แบบยังไม่มีงานทำเนี่ยก็ต้องทำต่อไปนะครับผมคิดไว้หมดแล้วอยู่ในหัวแล้วเอ้ยมันต้องมีการฟื้นฟูเขาเรียกว่าหลังจากทุกคนเนี่ยนะครับผมเมาหมัดกับโรคโควิดปั๊บนะครับมันยังไม่ฟื้นหรอกถึงแม้กระทั่งรัฐบาลจะประกาศว่าเออเฮ้ยหายแล้วโรคหายแล้วนะครับแต่การเมาหมัดหรือว่าบาดเจ็บบาดแผลจากคนหลายๆคนนะครับที่ตกงานไม่มีงานทำเป็นระยะเวลาเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยยังมีอยู่นะผมก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับออกมาปั๊บอ่ะเราไปร่วมกันไปแจกกันดูดินะหลังจากทำเสร็จปั๊บมาบ้านอาจารย์ขุนเลยเอาข้าวสารไปเอาดูดิกูจะทำไหมเออกูคิดไว้ในหัวกูหมดแล้วแหละเข้าใจป่ะเข้าใจนะกูไม่รวยหรอกแต่กูมีแรงกูใช้แรงแลกบุญกูใช้แรงแลกบุญกูไม่ได้ใช้ปากใช้วาจาที่แบบตอแหลวาจาอยากได้นู่นได้นี่ได้นั่นนะครับถ้ากูเป็นคนอยากได้เหรอกูรวยนานแล้วกูบอกให้เก่งๆอย่างผมนะครับกูบอกให้รวยไม่ยากหรอกกูกล้าท้าเลยนะเก่งๆอย่างผมรวยไม่ยากนะครับผมแค่ขอคนละ500เนี่ยกูก็รวยแล้วนะถูกป่ะไม่ต้องลงทุนเลยคนละ500กูมาช่วยแล้วกูช่วยจริงกูช่วยบางคนเป็นชั่วโมงนึงกูไม่เอาเงินกูก็มีไม่เอาเลยไม่ใช่หรอกกูไม่เอาเงินเลยนะเยอะด้วยนะรับชมอยู่ครับอาจารย์ยืนยันครับว่าอาจารย์ช่วยจริงครับสู้ไปครับอาจารย์เหมือนโดนผีเอามารู้สึกหัวแต่ไม่ลุกขึ้นครับ FC พัทลุงครับใช่ครับผมคนมาหาผมเนี่ยคือเขารู้ไงเขารู้นะครับเขารู้มากนะครับเขารู้เลยว่าเอ้ยผมเป็นยังไงนะครับลองดูลูกศิษย์นะครับถ้ากูไม่เจ๋งจริงนะครับผมนะลูกศิษย์ผมคงไม่เยอะขนาดนี้หรอกคนเรานะครับกว่าจะยอมให้คนคนนึงมาเหยียบหัวกว่าจะยอมมากราบคนคนนึงกว่าจะยอมมาเคารพคนคนนึงเนี่ยนะครับมันยากนะเว้ยยากครับที่จะเปลี่ยนความคิดคนให้มาศรัทธาคนคนนึงโดยที่อายุแม่งก็มีเยอะดูหน้าตาถูกป่ะคนบอกกูอายุไม่เยอะเว้ยกูยังอ่อนอยู่ยังหนุ่มอยู่เรงต่างก็วานไปนะครับผมเห็นป่ะเฮ้ยทำไมเขาถึงเคารพว่าเรงต่างนะถูกไหมเพราะอะไรล่ะมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับผมทำไมคนถึงเยอะขนาดนี้อาจารย์ครับแถวบ้านผมเรียนวิชากว่าจะได้ยากมากครับสอนตอนชาวบ้านนอนหมดแล้วค่อยสอนตัวต่อตัวใช่ครับหลายคนบางคนเรียนไปก็ไม่ได้ครับผมนะของพวกนี้นะครับใช่กว่าจะเรียนวิชาพวกนี้ยากจริงครับมีเรื่องอยากจะเล่าและปรึกษาค่ะอาจารย์มาพร้อมอะไรก็โทรมาได้ครับโทรมาได้เลยนะชัดเจนมากค่ะโอเคครับพี่สุภวัฒน์นะครับผมนะไม่ชื่อเหมือนเผื่อนผู้ชายจังเลยนะครับสวดมนต์เสร็จแล้วพอนั่งสมาธิทำไมสวดภาษาอะไรไม่รู้ครับอาจจะเป็นภาษาที่เราเคยนี่ครับผมให้ใจเดินร้อยครับผมช่วยโดยที่ไม่ได้เสียเงินค่ะอันนี้นะครับพี่จัญญาเนี่ยหายด้วยตีนผมเนี่ยเอาง่ายเลยพี่จัญญาวงกระโซ่เนี่ยหายด้วยตีนผมอ่ะนะมาจากสระบุรีเลยแล้วมาหาผมโทรมาผมก็หูกว่าจะมาผมได้เพราะตอนนั้นผมก็ไม่ว่างด้วยนะครับอินดี้มีงานทำนะครับจนผมกลับมาจากสระแก้วครับมาหาผมครับทีนี้ครับหายครับหายได้2ตีนผมถามว่าเสียเงินให้ผมไหมไม่เสียนะครับไม่ได้เอาอะไรเลยนะครับสิ่งที่ได้คืออะไรคือวัดเป็นค่าน้ำค่าไฟมึงถามว่ากูเคยเอาเงินไหมกูนั่งตั้งแต่ตอนกูเลิกงานอ่ะ4โมง5โมงเย็นเนี่ยจนถึงตี2เนี่ยไม่ได้เอาเงินไปสักบาทเลยหยอดตู้บริจาคให้วัดเอาไปเป็นค่าไฟช่วยค่าไฟเพราะว่าวัดกำลังสร้างสำนักสงฆ์อยู่วัดกำลังสร้างกุฏิอยู่วัดกำลังพัฒนาอยู่
ผมไม่ได้เอาเลยข้าวสารเอาไปให้ใครเอาไปให้ชาวบ้านเอาไปให้คนที่มาบวชชีพราหมณ์เอาไปให้ชาวบ้านอะไรต่างๆมากมายที่วัดแล้วแต่จะให้เข้าใจไหมเออแล้วกูได้อะไรกูได้ความสุขไงความสุขเว้ยนะความสุขที่คนอื่นไม่สามารถทำแบบกูได้เข้าใจป่ะอืมอยู่ดีๆป่วยทางร่างกายและจิตใจครับอาจารย์เดี๋ยวผมไปช่วยครับข้ามวันข้ามคืนเนี่ยพี่ทามนเนี่ยคุณมณีเนี่ยทำงานการรถไฟแรกๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าให้มันจริงหรือเปล่าว่าเหมือนในคลิปหรือเปล่ามาเลยไปมาก็มาอยู่ช่วยข้ามวันข้ามคืนกูจะอดนอนเพื่ออะไรวะเพื่อช่วยคนไงช่วยเหลือคนอาจารย์ครับอาจารย์เอาบ้างดิตังอาจารย์เอาไปดิกูยังไม่อยากได้ถ้ากูอยากได้กูเอาเองกูเอาอยู่แล้วถ้าเกิดกูจะสร้างอะไรกูต้องเอาแต่ตอนนี้กูยังไม่ทำอะไรอ่ะกูก็ไม่เอาดิกูไปทำบุญทำทานกูสิกูรู้เหตุผลแล้วหลักที่กูจะเอาเงินเอาทองไงเข้าใจป่ะกูไม่ได้เอาแบบโอ้สามตีพันห้าร้อยพันหนึ่งต่างกูคืนตลอดกูเอานิดๆหน่อยๆนะถ้าเกิดกูคิดกูจะเอานะไม่มีหรอกนะครับพี่ว่ากำหนดนู่นกำหนดนี่กำหนดนั่นนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งผมเปลี่ยนไปนะให้เอาตีมาถีบหน้าเลยให้ตีมาเหยียบหน้าเลยนะครับนิสัยผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกูเกิดมายังไงครับตายไปกูเป็นอย่างนั้นนะครับนะถ้าเกิดวันหนึ่งผมเปลี่ยนไปเมื่อไหร่ครับยิงนะเอาอกเอาใจคนรวยมากกว่านะเอาตีมาถีบหน้าเลยแล้วมึงเลิกเรียกกูว่าอาจารย์นะผมกล้าพูดเลยสวัสดีครับยายน้องภูมิสวัสดีค่ะอาจารย์โอเคครับพี่ศิรดาสวัสดีพี่พลวัตนะครับอาจารย์ทำดีแล้วสู้ๆครับผมน้ำมันเยอะพวกนี้นะผมนี่ก็รำคาญนะผมเริ่มเบื่อนะไล่บล็อกไล่บล็อกไล่บล็อกนะครับผมก็บล็อกไปนะครับพวกนี้นะคือเอาง่ายๆครับไม่เชื่อก็ไม่เชื่อบางคนว่าโอ้โหตัวเองมีหลักการครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผมไม่ได้สั่งไม่สอนแบบนี้ก็ครูบาอาจารย์มึงไม่สั่งไม่สอนแต่ครูบาอาจารย์กูอ่ะเขาสั่งเขาสอนกูแบบนี้ถูกไหมกูยังไม่เคยไปลบหลู่ครูบาอาจารย์ใครเลยถูกปะเขาสอนยังไงก็ปล่อยเขามีกลเม็ดกลวิธีของเขาในการทำนู่นทำนี่ทำนั่นมึงเก่งขนาดที่จะรู้วิชาอาคมทั้งโลกเหรอมึงดูบ้างว่ายุคพราหมณ์เขาเปลี่ยนยุคอะไรยุคไตรเพศสามเวทอายุรเวทอะไรต่างที่เขาเป็นยุคของเขาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งตำนานเนี่ยนะภารตะต่างๆลงไปศึกษาดูเนี่ยให้ท่องแท้ก่อนแล้วกันนะแล้วมึงจับมาโยงให้ได้แล้วมึงจะรู้หลักของธรรมชาตินะเออขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะคุณสมบูรณ์อ้าวคุณสมบูรณ์เป็นไรครับงงเดี๋ยวก่อนขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะคุณสมบูรณ์เป็นไรครับคุณสมบูรณ์บางคนเล่นยาจนหลอนแล้วหาอาจารย์จะเป็นยังไงครับหวานคอตำรวจล่าดาวบนบ่าเลยใช่ไหมครับอาจเป็นตำรวจใช่เปล่าครับอะไรงงเฮ้ยนะบางคนเล่นยาจนหลอนแล้วมาหาอาจารย์จะเป็นยังไงครับหวานคอตำรวจล่าดาวบนบ่าเลยใช่ไหมครับอาจารย์เป็นตำรวจใช่เปล่าครับงงเฮ้ยนะอาจารย์เป็นตำรวจนะผมเป็นคนสวนครับนะน้องนายเชิดวิทย์ฝึกใจดีนะครับผมนะเป็นคนสวนคนไล่นะครับธรรมดาแล้วทำงานอยู่ปัจจินนะไม่ใช่ตำรวจนะครับสวัสดีครับพี่ตอยูคานะครับผมสวัสดีพี่จินัตตาบริสุทธิ์นะครับสวัสดีอิทคิวคิวครับเสียใจด้วยครับผมนะพี่สมบูรณ์เดี๋ยวก่อนอยากให้อาจารย์พี่สมบูรณ์นี่ใครเสียหรือเปล่าครับผมงงครับเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะคอมเมนต์นะเห็นเขาเสียใจกันนะครับให้ใจกันร้อยครับผมนะอาจารย์คะคาถาสุนะโมลูนะโมพุทธยะนะโมทนะเอาไปใช้เป็นคาถากำกับสายพลายสันตเนได้หรือไม่ครับผมนะก็เป็นคาถาที่เราถนัดนะครับตามพี่วัสันนะครับมันก็มีหลายบทนะครับคาถาเกี่ยวกับสายพลายสันตเนครับถ้าเกิดเราถนัดบทนี้เราก็ใช้บทนี้ครับสุนะโมลูครับนะโมพุทธยะนะโมทนะเอาอุครับผมนะเหมือนต้นผีอัมครับงงเหมือนกันนะครับอาจารย์สู้ๆครับมันไม่มีบารมีไม่เกิดครับผมนะไปหาเลยครับหาวัดดวงครับดูก่อนงงครับวัดดวงไปหาผมก็ไม่เจอนะต้องโทรหาก่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับมาหาผมแบบวัดดวงก็เคยเจอนะครับน้อยคนที่จะเจอผมนะผมบอกมึงอย่ามาวัดดวงกับกูนะวัดดวงกับกูบางทีไม่เจอนะเอ้าใครจะโทรหาผมก็โทรได้ครับที่เบอร์โทร0924419090นะโทรมานะครับโทรมาได้นะขอแสดงความเสียใจด้วยครับเอาผมเสียใจบ้างแล้วกันครับพี่สมบูรณ์นะขอแสดงความเสียใจพี่สมบูรณ์ด้วยครับงงเหมือนกันครับว่าเอ๊ะใครเสียเป็นอะไรหรือเปล่านะครับผมจะได้ไอ้นี่ถูกครับผมนะเดี๋ยวผมนั่งอ่านคอมเมนต์ผมอ่านคอมเมนต์ไม่หมดนะครับผมนะเดี๋ยวก่อนนะพี่สมบูรณ์อยู่ไหนยังไม่เจอเลยนะครับผมนะเอาเป็นว่านะครับเสียใจผมก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าสูญเสียอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดสูญเสียอะไรอยู่นะครับคุณจงปงไว้เลยนะครับไม่มีใครอยู่คำฟ้าครับสุดท้ายก็ต้องตายนะสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดเราดูตำนานหรือตำราตำนานเก่าๆครับมนุษย์ไม่มีวันตายสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดเราไปดูตำนานประวัติหรือตำนานประวัตินะครับของที่ทางพราหมณ์ฮินดูเขาบันทึกไว้นะครับเกิดมาปั๊บเมื่อก่อนเนี้ยนะครับมนุษย์เราเนี่ยนะเกิดจากเทวดาเกิดจากเทพต่างๆนับสร้างขึ้นมา
โดยไม่มีวันตายนะแต่หลังมาปั๊บนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อมนุษย์ไม่มีวันตายปั๊บมนุษย์เนี่ยนะครับมันไม่สมดุลนะครับมันเริ่มล้นโลกไปครับมันก็เลยมีวัฏฏะสงสารขึ้นมาครับนะเมื่อเกิดเทวทูตนะครับนะเทวทูตทั้ง4นะหรือเทวทูตทั้ง5ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นพญายมนะครับจะเรียกว่าเทวทูตทั้ง5จะเรียกว่าทารกนะครับนะทารกเกิดแก่นะเจ็บเกิดแก่เจ็บไม่ใช่ทารกโอ้ยงงเว้ยจำลืมครับมันจะมีนักโทษด้วยนะเกี่ยวกับยมทูตเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเรียกว่าเทวทูตทั้ง5แต่ถ้าเกิดพุทธเจ้าเนี่ยคือจะเป็นเทวทูตทั้ง4ที่เจอนะครับผมนะอันนี้ลืมตำหนักเปิดพี่ไปกราบท่านแน่ครับเห็นท่านในฝันที่ได้บอกน้องตอนแรกที่พี่พิมพ์มาบอกว่าท่านสีเขียวนะตอนนั้นน้องขุนแค่บอกเองครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีน้องอะไรเนี่ยน้องบูอะไรไม่รู้อาจารย์คนโดนเสน่ห์จะแก้อย่างไรครับผมนะขอบคุณครับผมฝากคุณสิริพลทำได้เลยครับแม่คุณสมบูรณ์เสียอ๋อโอเคครับคุณแม่คุณสมบูรณ์เสียใช่ไหมครับผมนะก็อวยพรแล้วกันไม่ใช่อวยพรก็แสดงความเสียใจแล้วกันนะครับคิดซะว่าท่านไปสบายแล้วนะครับท่านไปสบายแล้วนะครับผมนะชาตินี้นะครับเกิดมามีบุญได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันนะครับผมนะนะก็ขอให้ท่านไปสบายนะครับขอให้ท่านไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะครับผมนะก็คงจะอยู่ในช่วงอารมณ์แบบเศร้านะครับเสียใจอยู่เข้าใจแล้วการสูญเสียมารดาเป็นที่รักนะครับผมนะอันนี้นะเข้าใจนะครับนะสักวันนะครับมันก็ต้องเป็นคิวของพวกเราบ้างนะครับผมเข้าใจนะครับคนเรามีความตายอยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะช้าหรือเร็วนะครับผมนะท่านก็ไปเกิดอยู่ในภพภูมิหรือว่าไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนชั้นหนึ่งแล้วนะครับผมนะอันนี้นะเสียใจด้วยครับแม่คุณสมบูรณ์ที่เป็นมะเร็งเสียค่ะอาจารย์อ๋อครับผมนะเสียใจด้วยนะครับนะคุณแม่สมบูรณ์นะครับแม่ที่เป็นมะเร็งเสียแล้วครับพี่สมบูรณ์อ๋อแม่ที่เป็นมะเร็งที่บอกผมหรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งที่ว่าจะมาหาผมหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมแม่ที่เป็นมะเร็งใช่ไหมที่เคยโทรมาหาผมหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันที่โทรว่าคนโทรมาหาผมเยอะนะแม่คุณสมบูรณ์ที่เป็นมะเร็งที่บอกว่าตนแม่เป็นมะเร็งอยู่ใช่ไหมแล้วผมบอกว่าให้สู้ๆอะไรต่างโอเคนะน่าจะใช่นะครับสวัสดีครับอาจารย์ขุนครับพี่มนัสกองศรีนะครับเสียใจด้วยแล้วกันนะครับเสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะการเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับหรือคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันคือโรคเวรโรคกรรมอย่างนึงนะครับเพราะมะเร็งเนี่ยเป็นโรคที่สร้างมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้คนเนี่ยนะครับผมมาชดใช้กรรมอย่างหนึ่งนะมะเร็งเนี่ยแปลกมากเป็นโรคที่ตรวจคือใครตรวจเจอปั๊บนะครับส่วนใหญ่ก็ระยะ4แล้วนะไม่ก็ระยะสุดท้ายไปแล้วไม่ค่อยมีใคร100คนที่จะตรวจเจอระยะแรกนะครับแต่บางคนนะครับเป็นระยะสุดท้ายแต่หายก็มีแปลกเหมือนกันโดยใช้ธรรมะบำบัดใช้สมาธิบำบัดก็มีแล้วหายเองอ่ะหรือไปเจอยาดีก็หายก็เหมือนกันนะครับมันโรคเป็นโรคเวรโรคกรรมเหมือนกันนะมะเร็งแต่ว่าเป็นโรคเนี้ยแล้วมันทรมานจริงนะมะเร็งเนี่ยนะนะท่านก็คงจะพ้นทุกข์แล้วครับไม่ทรมานกับเวรกับกรรมแล้วนะคงจะชดใช้กรรมของท่านหมดแล้วนะครับผมนะสวัสดีพี่ปัตธรรมวดีครับคุณได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขุนครับสวัสดีครับผมฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนมากเลยครับผมจากจังหวัดไหนครับพี่ดำนีโร่ที่โทรจากขมุยที่คุยอยู่กับพี่ขุนหลายครั้งนั้นที่โทรไปอ่ะอ๋อโอเคครับพี่ดำว่าไงครับพี่ดำนีโร่มีประสบการณ์อะไรมาแล้วพี่จะถามว่าตอนนั้นที่พี่โทรไปอาจารย์ขุนก็มันดีขึ้นมาพักหนึ่งแต่พอมาเนี่ยพอมาสองสามอาทิตย์นี้เริ่มอีกแล้วเริ่มมีอาการเดินกลับมาอีกแล้วที่ว่าบ้านพี่อยู่สมุยแล้วเวลาเข้าบ้านแล้วเป็นหรือเปล่าใช่เคสนี้ไหมถูกไหมที่มันอยู่ในบ้านใช่ไหมใช่คือไปที่อื่นไม่เป็นแต่กลับบ้านมาเป็นใช่ไหมเคสพี่ใช่ไหมใช่เนาะใช่นั่นแหละตอนนั้นโทรหาพี่ขุนต่อกันแล้วก็มาทำตามที่ขุนบอกอ่ะก็ดีขึ้นมาสักเดือนครึ่งเดือนพอมาช่วงนี้เอาอีกเป็นอีกคือพี่ไม่มีโอกาสมาหาผมไงมันติดโควิดพอดีเนาะก็ใช่ก็พี่ช่วงนั้นจะมาก็พอช่วงนั้นพอว่างก็จะไปวันนี้ติดโควิดเดี๋ยวก่อนพี่บูชาทาเวสผมไปด้วยใช่ไหมบูชาทาเวสด้วยป่ะก็ท่องทุกวันเดี๋ยวนี้คาถาทาเวสก็คือออกชื่อแกทุกวันตอนเช้าที่ไหว้พระอ๋อไม่ใช่พี่ได้บูชาทาเวสที่ผมห้อยคอที่ว่าผมทำแบบห้อยคอไปไหมไม่ผมนึกว่าบูชาไม่บูชาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยหรือว่าเอาทาเวสวันเนี่ยนะครับผมที่พี่ท่องอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีรูปเหมือนท่านเนี่ยเอาท่านอาราธนาท่านนะแล้วก็เอาท่านแช่ในขันน้ำมนต์ก็ได้นะครับเข้าบทผมเนี่ยนะแล้วก็อธิษฐานขอให้พระแม่คงคาเนี่ย
นะจงมาเป็นยาอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยที่อยู่ในบ้านนะแล้วก็เอาไม่เป็นการยาคาหรือยาคาผมว่าใช้ยาคาดีที่สุดนะใช้ยาคาเนี่ยปะพรมในบ้านนะแล้วก็รอบๆบ้านให้ดีแล้วก็บอกว่าสิ่งชั่วร้ายมนต์ดำต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยขอให้มันออกไปขอให้มันเสื่อมหรือเสื่อมลงไปนะลองดูนะแล้วก็ท่องคาถาบ่อยๆนะแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะเพราะผมไม่มีเวลาหรือว่าโอกาสที่จะไปหาพี่หรอกนะเพราะมันอยู่ตั้งสมุยตั้งไกลเขาใจใจเนี่ยว่าไอ้พอเลิกโควิดแล้วผมจะไปหาที่ทุกทีเลยเอาไปแก้ก่อนเอาไปแก้ตัวนี้ก่อนนะเอาไปแก้ตัวนี้ก่อนเราไปหาทาเวศก็ได้นะที่สำนักใกล้ๆก็มีนะที่สมุยก็ว่าไปที่บ้านพี่ก็ได้นะอาราธนาท่านแล้วก็เชิญนะขอพระแม่คงคานะเพราะพระแม่คงคาเนี่ยเป็นพระแม่ที่มีฤทธิ์เยอะมากมีแรงเยอะมากนะในการทำลายล้างสูงนะเพราะว่าผืนน้ำจะมากกว่าผืนดินถูกไหมพระแม่คงคาที่จะอยู่มวยผมในมวยผมพระศิวะนะจะบอกให้นะนะก็อธิษฐานท่านนะพระแม่คงคาให้มาเป็นยาศักดิ์สิทธิ์แล้วยาคาเนี่ยนะครับแล้วก็พรมในบ้านต่างๆนะขอให้พวกสิ่งไม่ดีให้มันหายไปนะเพราะผมไม่มีโอกาสได้ไปเองไงเข้าใจป่ะแล้วเนี่ยแปลกไงว่ารักษาช่วยคนอื่นได้ไปที่ไหนไปทำได้หมดแต่พ่อของเองทำไม่ได้ผมยังแปลกมันเป็นเพราะอะไรตัวเองทำไม่ได้หรอกคนใหญ่รักษาตัวเองก็ไม่ได้มันเป็นกรรมพี่เชื่อผมถูกป่ะไม่ใช่เพราะรักษาตัวเองได้หมดดิขนาดหมอเนี่ยไม่สบายเนี่ยผ่าตัดตัวเองไม่ได้เลยไม่ต้องคิดแค่นี้ก็พอแล้วถูกป่ะนายแพทย์เนี่ยโอ้ผ่าตัดเก่งโคตรเก่งเลยแต่ผ่าตัดไม่สามารถผ่าตัดให้ตัวเองได้ถูกป่ะเพราะอะไรมันสร้างมาแบบนี้อยู่แล้วสักวันนึงกับตัวผมถ้าเกิดผมโดนของแรงแล้วใครจะมาช่วยผมผมก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เหมือนกันถูกป่ะนะแต่ว่าผมยังไม่เคยโดนไงนะเอาเป็นว่านะก็เนี่ยผมยังแปลกอยู่ที่ขุนผมไปที่ไหนอะไปที่หมอดูที่ดังๆทั่วประเทศไทยผมว่าผมไปเกือบหมดแล้วนะแล้วไปที่ไหนที่นั้นก็เจ๊งทุกที่อะผมก็เลยผมไม่รู้นะพี่นะพี่ถ้าเกิดพี่มาหาผมผมจะเจ๊งไหมฮะเอาเถอะอย่าไปซีเรียสพี่ไม่ต้องมายึดติดอะไรหรอกพี่ไปเถอะมันไม่เกี่ยวหรอกเอาเถอะนะมาหาผมแล้วกันไม่ที่ผมไปที่หมอดูที่คนเขารักษาคนอันแบบนี้ที่ก็บอกแน่ก็ผมไปหาเขาแล้วไม่นานผมกลับมาไม่นานแล้วก็ถามนักนั้นจริงตรงนั้นจริงตรงนี้จริงไปที่ตรงไหนไม่ได้อะพี่คำว่าเจ๊งอ่ะเจ๊งนี่คืออะไรหมอดูเรื่องต่างหรือว่าทุกอย่างมันไม่ใช่พี่ฟังผมก่อนก็คือมันคือพวกนี้มันก็ถ้าเกิดพี่ว่าเจ๊งอย่างพี่มาหาผมแบบผมไม่มีทางเจ๊งหรอกเพราะผมไม่ใช่ธุรกิจไงผมไปเจ๊งทำไมอ่ะจริงไหมแต่ว่าพี่มาหาผมเนี่ยผมว่าถ้าว่าไปที่ผมไปอ่ะผมมั่นใจว่าที่ตรงนั้นไม่ใช่ของจริงหรืออะไรแบบเนี้ยพี่เข้าใจคำว่าเจ๊งไหมเจ๊งเนี่ยผมรู้สึกผมอ่ะเจ๊งเนี่ยมันใช้กับสำนักไม่ได้เจ๊งมันใช้กับคนที่เปิดรักษาคนไม่ได้เขาเรียกว่าธุรกิจเหมือนกับคุณทำธุรกิจร้านค้าคุณทำอะไรต่างๆโรงงานต่างๆคำว่าเจ๊งถูกป่ะจริงไหมแล้วก็เจ๊งคุณพี่มาหาผมดิเหมือนกับคนเขาบอกว่าอาจารย์หนูไปหาอาจารย์หลายคนมาเนี่ยตายหมดเลยนะพระก็ตายอาจารย์ก็ตายถ้าเกิดใครที่ดูคลิปเสื้อเหลืองอะแล้วผมก็แซวไปเล่นที่ผมไลฟ์สดเนี่ยแล้วกูไม่ตายหรอวะแล้วผมตายไหมกูไม่ตายแล้วหาผมแบบผมกล้าท้าอะไรไงกูไม่เจ๊งพวกกูไม่เรียกร้องเงินทองกูจะเจ๊งเพราะอะไรวะถูกป่ะอย่าไปซีเรียสไอ้สิ่งที่พี่ไปหาที่มันเจ๊งต่างๆไม่เกี่ยวหรอกคือมันไอ้พวกเหี้ยนั้นมันเหี้ยเองนะเข้าใจป่ะมันถึงเจ๊งไปอะคนดีไม่มีวันตายคนทำถูกต้องไม่มีวันตายไม่มีวันเจ๊งเชื่อผมนะนั่นมาปวดหัวตันนู้นตันนี้แล้วเมื่อก่อนก็ช่วยรักษาคนในนู้นเข้าไปรักษามาหมดกันเป็นล้านสองล้านไม่หายพอมาเรารักษาให้หายแค่นั้นแค่นี้ก็คือไม่เคยเรียกร้องแบบที่คุณทำอะไรไม่เคยเรียกร้องอะไรจากใครแต่พอมาหลังๆนี้เหนื่อยเลยไม่อยากจะทำอ่ะพอทำแล้วมันเหมือนกับว่ามันกลับเข้ามาตัวเราอ่ะคือครูบาอาจารย์ตอนนี้เหมือนกับโดนข่มโดนกดอยู่นะผมไม่รู้ว่าใครกดใครข่มนะอาจจะเกิดการหมั่นไส้อาจจะเกิดการต่อรองวิชาการมีเยอะนะเหมือนกับลองวิชากันมันไส้อาจจะคนละแวกนั้นน่ะไอ้ห่ามึงไม่คิดเงินแต่กูคิดเงินคนมาหาพี่เยอะแยะมันก็เกิดการข่มกันกดตัวครูบาอาจารย์ก็มีทําให้ไม่สามารถมาปกปักรักษาได้เยอะนะที่มาหาผมแม้กระทั่งร่างทรงบางคนหรือครูบาอาจารย์คนเนี่ยมาหาผมก็มีผมไม่โดนไม่รู้เลยว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ที่ดังด้วยซ้ําไปที่มาหาผมอ่ะก็มาหาผมก็มีถูกป่ะมาหาผมก็บอกไปนี่เรียนอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างแบบนั้นดีกว่าเลยแขวงก็บอกเฮ้ยทำไมเวลารักษาคนอื่นรักษาได้นู่นนี่นั่นเวลาตัวเองทำไม่ได้นู่นนี่นั่นจะบูชาทำไมนักหนาอะไรแบบเนี้ยปากไม่ดีไงปากแฟนเนี่ยถูกป่ะตบปากไปแล้วสามทีที่บอกด่าครูบาอาจารย์กูได้ไงแล้วเมื่อก่อนตอนที่เราดีๆอยู่เราไม่คิดถึงท่านนะถูกป่ะเวลาเราเหี้ยปั๊บแม่โทษท่านเลยเหี้ยแม่เพราะครูบาอาจารย์ถูกป่ะแล้วตามที่ว่าคุณได้ดีเพราะครูบาอาจารย์คุณไม่ได้นึกถึงไง
เวลาคุณไม่ดีปั๊บโทษครูบาอาจารย์เลยคุณไม่เคยโทษเจ้ากรรมนายเวรหรือโทษสิ่งที่คุณทำเลยถูกปะหรือใครหลายคนที่จ้องปองร้ายคุณเลยบางทีอะไรที่มันเหนือกว่าฝ่าแรงกับเวรกับกรรมที่คุณทำมาอย่าลืมว่าคุณไม่ใช่เทพเทวดานะคุณคือมนุษย์ขี้เหม็นถูกปะมันก็ยังมีกรรมของคุณที่ติดต่อมาในอดีตชาติคุณอาจจะไปเจอไอ้พวกหมอผีคนเนี้ยมันอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่คุณเคยทำเข้ามาก็ได้ชาตินี้ก็มาคืนครูบาอาจารย์ท่านก็ช่วยไม่ได้แต่ช่วยประคองให้คุณตายไงไม่คุณบ้าไงจริงจริงจริงถูกไหมจริงจริงไปตกปากเมียทั้งสามทีได้ไหมจะได้หายนะบอกอย่าเสือกพูดก็เป็นเมียผมนะผมเตะก้านคอเลยชิบหายมึงนะพูดที่อะไรนี้เข้าใจป่ะมึงอย่าลบหลู่ครูบาอาจารย์กูเด็ดขาดถ้ากูไม่มีครูวันนี้กูตายนะจงจำไว้นะเข้าใจไหมผมไม่รู้ว่าครูพี่คือใครอย่างที่คุณบอกอะจะตายก็ไม่ตายจะจริงก็ไม่จริงจะนั่นก็ไม่นั่นก็คือยังประคองตัวเองไปได้อะถูกไม่ตกไม่ต่ำมันไม่ให้ตกให้ต่ำไปมากกว่านี้คือประคองทุกคนมันมีดวงบอดเรียกว่าวันดวงดับวันอะไรดับของมันอยู่ที่มันทำคุณใส่น้ำของเข้ากันอ่ะไอ้ถึงเขาถึงไม่ให้วันเดือนปีเกิดใครไปไงคุณเล่นใส่เนี้ยคุณเคยเห็นผมไหมผมให้วันเดือนปีเกิดใครไปมั้งผมไม่เคยบอกแม้กระทั่งอายุแม้กระทั่งวันเดือนปีเกิดผมเลยผมปิดผมสับขาหลอกตลอดเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปมีโอกาสไปเจอเจ้ากรรมนายเวรของเราเมื่อไหร่ถูกไหมมันจ้องปีนึงอาจจะมีครั้งหนึ่งหรืออีก3ปีครั้ง5ปีครั้งแม่งก็จ้องมันโน้ตในปฏิทินไว้เลยเดี๋ยวมึงเสร็จกูเสร็จจริงเข้าใจป่ะเออคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีเจ้ากรรมนายเวรเราก็เยอะครูบาอาจารย์เราเนี่ยช่วยเราห่างๆนะอย่าไปบอกว่าเป็นเพราะครูบาอาจารย์เด็ดขาดนะอย่าไปโทษผีโทษสางเด็ดขาดนะมึงต้องโทษที่ตัวมึงเองนะเข้าใจป่ะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยแล้วพอมาช่วงหลังเนี่ยพอเริ่มแตกค่ำสิบ้าค่ำอ่ะจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเหมือนกับว่าลุดลอยไปเลยอ่ะเอาเถอะมันมีระยะทางมีระยะเวลาพี่รับไปท่องไปบ่อยๆที่ผมบอกนะครูพี่ใครนับถืออะไรอยู่ได้ครูพี่ได้ขอบคุณมากครับพี่ผมโอเคครับผมครับก็เป็นประสบการณ์อีกท่านหนึ่งนะครับก็รักษาคนช่วยเหลือคนนะแต่เวลาตัวเองโดนปั๊บช่วยตัวเองไม่ได้นะครับผมนะเหมือนกับอย่าไปโทษครูบาอาจารย์นะอย่าไปลบหลู่เด็ดขาดนะว่าเฮ้ยเพราะครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เราไม่ช่วยเราไม่บูชาแล้วไม่ดีแล้วไอ้ชิบหายเมื่อก่อนตอนที่มึงดีเนี่ยมึงเคยด่าครูบาอาจารย์นี่ไหมเวลาไม่ดีปั๊บมึงโทษปีโทษกองเลยหรือว่าลำไม่ดีโทษปีโทษกองเวลามึงเริ่มไม่ดีปั๊บมึงโทษสิ่งพวกนี้เลยมึงโทษครูบาอาจารย์มึงโทษสิ่งที่มึงบูชาเลยเพราะปากมึงเพราะความคิดมึงแบบเนี้ยนะระยำแบบเนี้ยครูบาอาจารย์นะครับเขาถึงเอาที่กูช่วยเนี่ยไม่ให้มึงต่ำหรือว่าอันนี้ไม่ให้มึงตกมากกว่านี้ก็ดีอยู่แล้วถ้าเกิดกูไม่ประคองไว้เนี่ยมึงอาจจะซุดมึงอาจจะพังหนักกว่านี้ก็ได้เข้าใจไหมเออจริงคนประเภทนี้นะเขาบอกว่าถ้าเกิดโทษนะมึงต้องมาหากูเลยนะถ้าวันใดวันหนึ่งกูช่วยมึงไปหายปั๊บแล้วมึงแจ้งอีกมึงก็โทษกูเหมือนกันเขาเรียกว่าอสรพิษแม่งเลี้ยงไม่เชื่องเข้าใจป่ะเหมือนชาวนางของเฮานะพวกนี้นะจำไว้สวัสดีครับตั้งแต่ถ่ายรูปตัวเองแล้วติดภาพใครไม่รู้เมื่อหลายปีก่อนอีกไม่กี่เดือนป่วยไม่มีสาเหตุค่ะตอนนี้ยังไม่หายค่ะอยากปรึกษามากครับผมนะรอมาหาแล้วกันหลังโควิดแล้วกันนะครับผมนะเชื่อผมนะค่อยมาหากันนะใครจะโทรมาก็โทรมาได้นะครับผมนะใครจะโทรมาหรือว่าต้องการจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมก็โทรเข้ามาเนี่ยไม่รู้ครับใจดีนะคนบอกไม่กลัวอาจารย์ขุนว่าเอาครับคุณได้รับสิทธิ์นั้นหลังโควิดครับต้องหาอาจารย์ก่อนนะครับผมโอเคครับนสิทธิ์นั้นสวัสดีครับผมชอบสวดคาถาผมอยากเป็นลูกศิษย์ท่านครับได้ครับผมไปว่ากันเนอะเออคุณแม่สมบูรณ์เสียใจคุณแม่สมบูรณ์ด้วยนะครับผมนะก็ที่ผมพูดนะครับนะจะดีจะชั่วนะครับอยู่ที่ปากนั่นแหละจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวมึงแหละจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำมึงแหละนะจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ความคิดมึงแหละนะถูกป่ะอยากจะรวยก็ต้องลงมือทำอย่าแค่คิดต้องลงมือนะครับผมนะถ้าคิดจะรวยแล้วต้องลงมือแล้วคิดให้รวยเลยนะครับของพวกนี้นะถ้ามันติดขัดอะไรต่างปั๊บนะครับอย่าไปโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยไปโทษครูบาอาจารย์มึงป่วยไม่สบายปั๊บมึงโทษครูมาเหยียบหัวนะเหมือนใครวะอยู่นครพนมมั้งท้าวเวสมันเหยียบไหล่กูด่าเละเลยถ้าทาเวทมันเหยียบไหล่มึงเหรอมึงจมธรณีไปแล้วไอ้ชิบหายมึงอย่าไปโทษนะมึงโทษปู่เวทนะปู่เวทก็คงไม่ได้เอาเวลาไปอยู่กับมึงหรอกครับสวัสดีครับฮัลโหล
ฮัลโหลค่ะครับจากจังหวัดไหนครับฮัลโหลค่ะครับได้ยินไหมได้ยินป่ะครับฮัลโหลได้ยินแล้วค่ะโอเคได้ยินชัดนะชัดเจนหรือเปล่าสัญญาณฮัลโหลครับได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะได้ยินชัดนะได้ยินชัดใช่ไหมครับโอเคเช็คสัญญาณก่อนชัดไม่ชัดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอาเช็คสัญญาณเอาชัดไม่ชัดอาจารย์โดมินหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับได้ยินเสียงโดมินหรือเปล่าคะถูกต้องใช่ค่ะพอดีวันที่13อ่ะค่ะปวดท้องมากเรียนอยู่ไม่มา2เดือนครึ่งแล้วหนูท้อง2เดือนครึ่งแล้วทีนี้หนูอาบน้ำจะไปทำงาน3ครึ่งหนูก็ไปไม่ไหวอะไรนะคะเล่ามาเลยฟังอยู่เล่าไหมค่ะแล้วทีนี้หนูก็อาบน้ำเสร็จหนูก็เลยบอกแฟนว่าพี่หนูไปไม่ไหวปวดท้องหนูก็กินแต่ยาหอมยาหอมมันก็ไม่หายทีนี้แฟนหนูรู้ว่าหนูโดนของหนูก็อ้วกแล้วทีนี้แฟนหนูพาไปหาหมอจังหวะที่หนูจะเอื้อมไปกอดเขาอ่ะหนูตกรถหัวคิ้วตรงคิ้วอ่ะหนูได้ยินเสียงแต่มันดังตุ๊บหนูก็สลบไปเลยแฟนหนูจะใช้แฟนหนูจะเรียกพ่อกับแม่ไงคะอันนี้เขาก็ตบหน้าหนูแม่มึงตื่นอะไรเงี้ยฮัลโหลค่ะได้ยินเล่ามาเลยพอหนูตื่นขึ้นมารถคนก็มามุงดูเพียบแล้วก็มูลนิธิอะไรก็มาก็ไปส่งที่โรงพยาบาลเขาก็ตรวจดูเขาบอกหนูท้องน่องมดลูกแล้วก็นะตกรถตั้งค่าเป็นแตกต้องผ่าตัดด่วนแล้วทีนี้หนูแค่อยากรู้ว่าตอนนี้ลูกหนูอ่ะเขาไปอยู่ไหนแล้วหนูจะทำบุญให้เขาหนูต้องทำยังไงอะค่ะเหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะหนูง่ายๆก็เหมือนเราลูกเรามีกรรมไปท้องนอกบนลูกถูกไหมการท้องนอกบนลูกอ่ะถึงเราไม่เขาเรียกอะไรยังไงหมอส่วนใหญ่หมอเขาไม่เอาไว้หรอกการท้องนอกบนลูกเพราะมันอันตรายกับแม่ถูกไหมล่ะคือเด็กตอนนี้หนูปีกมดลูกข้างซ้ายออกแล้วหนูผ่าท้องตอนนี้หนูก็ยังพักฟื้นอยู่ที่บ้านแฟนอยู่ค่ะเข้าใจถามว่าเราบาปไหมไม่บาปหรอกแต่ว่ามันเป็นกรรมของเด็กนะเคสเนี้ยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะทำเขาดิถูกป่ะล่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกเราเกิดตั้งใจเกิดมาซวยด้วยง่ายก็ท้องก็นอกเลือดแล้วแถมโดนอุบัติเหตุอีกถูกป่ะล่ะสองแดงอีกแถมแบบเกิดมาแป๊บนึงนะคะหนูเปิดโฟนก่อนหนูไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะคะเอาโทรศัพท์รุ่นไหนวะเนี่ยได้ยินยังได้ยินเปล่าฮัลโหลฮัลโหลค่ะได้ยินยังได้ยินแล้วค่ะโอเคฟังนะลูกก็ยังอยู่กับเรานั่นแหละแต่ว่ามันคือเวรกรรมของลูกกับเราแล้วก็แฟนเราเข้าใจมั้ยที่ทำกันมาระหว่าง3คนพวกนี้จะมีกรรมผูกกันอยู่แล้ว3คนระหว่างพ่อแม่ลูกถูกป่ะลูกเราเนี่ยอาจจะต้องมาชดใช้เวรชดใช้กรรมคือไม่ได้เกิดเพราะว่าเขาอยากเกิดไหมอยากเกิดเขาอยากมาเกิดเป็นคนแน่นอนเขาไม่อยากท้องนอกมดลูกหรอกถูกป่ะถึงยังไงเขาก็ต้องโดนเอาออกอยู่ดีเพราะท้องนอกมดลูกเพราะว่าแม่จะละลายถูกไหมแต่เหมือนกับอุบัติเหตุอะพาเขาจากเราส่วนหนึ่งด้วยถูกป่ะเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องต่างเนี่ยอาจารย์คะจะฟังหนูแป๊บนึงนะคะพอดีหนูเป็นคนกาฬสินธุ์ที่บ้านหนูจะถือเขาเรียกหมอลำตรงก็คือใครป่วยก็จะเป็นลำอ้อนลำให้แล้วก็หายแต่ภาคกลางเขาเรียกว่าลำผีฟ้าผีฟ้าแต่ไม่ใช่เขาเรียกหมอลำตรงหมอลำตรงอ่ะค่ะพอดีแม่หนูเป็นแม่หนูเสียแล้วหนูแม่ให้หนูรับช่วงแทนนะคะครับแล้วฮัลโหลแล้วไงแล้วหนูก็เลยไปลาออกแล้วหนูก็เลยมาอยู่กับหมอธรรมแล้วทีนี้น่ะหนูไปไหนหนูก็เห็นแต่ผีสัมผัสที่6ได้มันเกิดจากอะไรคะเพิ่งอาจารย์ดูดวงวันเดือนปีเกิดที่หนูได้มั้ยคะไม่ดูดวงไม่ชอบดูถ้าอยากจะดูมาหาผมเดี๋ยวผมดูให้เองถ้าอยู่โทรศัพท์ไม่ดูหรอกเข้าใจป่ะ
เพิ่งเป็นตอนรับหรือว่าไงเพิ่งเป็นตอนไปรับมาหรือว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วอะไรนะคะเพิ่งเป็นมาตอนรับต่อจากแม่หรือว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วอาการแบบเนี้ยก็ตั้งแต่แม่เสียหนูก็เป็นเลยค่ะก็ตั้งแต่แม่เสียเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปรับเข้ามาแล้วถูกเวลาเรารักษาคนเราช่วยคนความสามารถอะไรต่างๆปั๊บเหมือนกับผีมันไปชนเนี่ยเขาก็มาจับเราก็แทนนะคะก็รู้ก็เข้าใจไงมึงก็ฟังกูสิมึงนี่แทรกตลอดฟังเข้าใจป่ะก็ไปรับมาแล้วนี่ถูกป่ะล่ะมึงก็ต้องมีอะไรต่างๆที่มันพิเศษเพราะว่าเวลาเองไปรำไปช่วยเหลือคนต่างๆปั๊บเหมือนกับภาคกลางเรียกว่าผีฟ้าเนี่ยแต่เองเรียกหมอลำทรงถูกไหมเขาก็หายเขาก็หายถูกป่ะเราก็จะมีสัมผัสพิเศษต่างๆขึ้นมาเข้าใจไหมทำบุญบ่อยไหมเนี่ยเองอะเลี้ยงผีมาประชนบ่อยไหมตั้งแต่รับมาเนี่ยแล้วทำไมคนที่ตายแล้วทำไมเขาต้องมาขอความช่วยเหลือจากหนูคะก็ทำบุญให้เขาอยากเจอเลยหนูกลัวผีก็ทำบุญให้เขาสิเอาก็ทำบุญให้เขาสิก็คนตายอะเขาสามารถสื่อกับเจ้าได้ถูกไหมเจ้าก็ทำบุญให้เขาทำบุญให้เขาแผ่เมตตาให้เขารู้ป่ะคนที่เห็นผีเนี่ยคือคนที่มีบุญเจ้าช่วยเหลือคนเนี่ยเจ้าก็เหมือนกับช่วยบุญช่วยคนเนี่ยเรียกว่าเจ้าเหมือนกับสร้างการสร้างบุญถูกป่ะบุญเจ้าอาจจะเยอะก็ได้เขาเลยมาขอเจ้าเข้าใจไหมค่ะแล้วมีวิธีแก้ไหมคะแบบว่าหรือว่าหนูต้องเห็นอย่างนี้ตลอดไปสัมผัสได้ตลอดไปไม่ต้องแก้หรอกทำตัวให้ชินบางคนอยากมีแบบเองกระต่ายหาแต่ไม่เห็นมีเลยบางคนเห็นว่าอาจารย์หนูอยากเจอก็เห็นเจอซีเองไม่อยากเจอสัตว์เจอถูกป่ะทำตัวให้ชินเข้าไว้นะกลัวทำไมมันคือบรรพชนเองอายุเท่าไหร่วะถามก่อนหนูเดือนกันยาก็36แล้วมันก็น่าจะเลยมาแล้วมันพร้อมแล้วแหละตอนเนี้ยมันก็สุดแล้วแหละยิ่งมารับต่อจากแม่ปั๊บสิ่งยานต่างๆของบรรพชนหรือว่าผีบรรพชนของเองเนี่ยที่เองเลี้ยงไว้ที่เองเคยปฏิบัติที่เองช่วยเหลือคนเนี่ยเขามาจับเองอยู่แล้วถูกป่ะเพราะเองคือทายาทเข้าใจคำว่าทายาทไหมทายาทที่สืบจากเชื้อสายเลือดจริงเปล่าเองรับต่อจากแม่หลังจากเองรับปุ๊บเองก็มีอะไรต่างๆเข้ามาเขาเรียกว่าเก่งทางสายเลือดนะเก่งโดยที่มึงแบบเก่งทางรัดอ่ะเข้าใจคำว่าเก่งทางรัดไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าเก่งนะสัมผัสที่6คนอื่นเขาอยากมีถ้าตายแล้วมันเสือกกลัวผีมันก็ทำให้ชินสิยังไม่ชินใช่ไหมไม่อาจารย์ฟังหนูนะคะหนูไปไหนหนูเห็นแป๊บหนูก็เล่าลักษณะให้เขาฟังเขาบอกใช่แล้วคนที่ตายโหงอ่ะเขามาบอกว่าเขาอยากกลับบ้านหนูก็ไม่ใช่พระเนาะหนูก็จะทำอะไรให้เขาได้ล่ะแล้วหนูนอนอยู่กึ่งหลับกึ่งตื่นอ่ะเขาก็มาหาเขาบอกเขาคิดถึงรถเขาหนูก็ไปเล่าให้คนที่นั่นฟังทั้งนั้นหนูไม่เคยเห็นเขาเลยแต่หนูบอกว่าคนจะอบอวกขาวใช่ไหมคะที่เสียเขาบอกใช่ทำไมน้องรู้เขาพูดอย่างนี้กับหนูอะค่ะก็เป็นความสามารถเลยไม่เห็นจะแปลกถูกป่ะคนอื่นเขาก็ไปแบบเราก็มีเราทักได้เราเหมือนกับเป็นจิตสัมผัสหรือว่ายานสัมผัสของเราเนี่ยพยายามทำให้มันนิ่งหนิพยายามอย่าไปกลัวหนิสิ่งเหล่านี้เรากลัวหนิเราไม่ชินหนิกี่ปีที่เราเห็นตั้งแต่แม่ตายถูกป่ะไม่แล้วอาจารย์คะมีหนูต้องสวดคาถาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเอาบทที่เราชอบอ่ะเราบทเราสวดอะไรเราก็เอาบทที่เราชอบสวดปกติก็ได้แผ่เมตตานะเราจะอาจจะแบบแผ่เมตตาทำแผ่เมตตาหรือเราจะใช้แล้วยิ่งวันอะไรยิ่งวันอะไรอาจารย์คะแล้วยิ่งวันโกนกับวันพระเนี่ยหนูเอาละได้ยินเสียงคนคุยกันหนูไม่รู้ว่าผีหรือคนนะคะผมกูจะไปรู้ได้ครับมึงได้ยินเสียงคุณเองอาจจะเป็นเทวดาอะไรคิดในทางที่ดีไปแล้วกันนะอย่าไปกลัวมึงกลัวแล้วมึงจะไปรับต่อจากแม่มาทำไมวะฮะกูถามจริงฮะให้เกิดเมตตาใช่ไหมคะเออเดี๋ยวก่อนกูถามอะไรมึงปั๊บมึงตอบไม่ตรงคำถามเลยวะงงเลยฮัลโหลใช่ใช่โทรศัพท์หนูมันไม่ค่อยดีมันได้ยินเสียงอาจารย์นะคะรอเวียนกรรมเอ้าได้ยินไหมได้ยินยังได้ยินแล้วค่ะอาจจะไปที่นี่ก็ลำโพงได้ยินแล้วใช่ไหมแล้วตอนแรกเนี่ยกูถามก่อนแล้วกันว่าเองไปรับจากแม่คือแม่เขาขอร้องอ้อนวอนให้รับใช่ไหมไม่ใช่แม่หนูเสียแต่แม่ไม่ได้ไปลาออกค่ะ
แล้วเราไปรับมายังไงญาติพี่น้องให้รับหรือว่าหนูก็เลยตอนนั้นหนูอายุ15-16หนูเป็นอะไรไม่รู้ไปหาพระเขาเลยบอกว่าที่บ้านนับถืออะไรหนูก็เลยบอกว่านับถือหมอลำทรงเขาเลยบอกว่าเนี่ยแม่เสียแล้วแม่อยากให้เราเป็นต่อหนูก็ไปรับมารับมาตั้งแต่อายุ15-16หรอใช่ค่ะ15-16ตั้งแต่15-16นี่เห็นมาตั้งนานแล้วถูกไหมค่ะไอ้ชิบหายกูนึกว่ามึงชินแล้ว15-16นี่มึงยังไม่ชินอีกเหรอ15ปีแล้วยังไม่ชินกับการเห็นผีอีกเหรอชินป่ะใช่ค่ะแต่บางทีหนูก็กลัวไงคะจะไปกลัวทำไมผีไม่ใช่คนมึงต้องไปกลัวมึงน่าจะกลัวคนมากกว่าคนเหี้ยเนี่ยต้องจะข่มขืนต้องจะฆ่ามึงเยอะแยะผีมันทำอะไรมึงไม่ได้เขาแค่ขอส่วนบุญเว้ยมึงทักเขาเนี่ยคือเขาอยากจะให้มึงไปสื่อสารกับญาติเข้าใจไหมแล้วให้ญาติเนี่ยไปเชิญพระมาเชิญวิญญาณเข้าไปมึงก็ไปบอกกับญาติแล้วมึงฟังกูนะถ้าเกิดมึงเห็นพรุ่งนี้ปั๊บมึงคุยกับเขาเลยบอกอยากได้อะไรเดี๋ยวจะบอกญาติเองอยู่บ้านเลขที่ไหนบ้านไหนเดี๋ยวจะบอกญาติให้อยากได้อะไรก็ไปบอกกับญาติให้ญาติมาทำมึงก็ไม่ทำหรอกให้ญาติเขาทำให้เข้าใจเปล่าเป็นการได้บุญง่ายๆเลยด้วยถูกไหมเออแล้วมึงก็อุทิศความเก่งของมึงเนี่ยให้กับผีบรรพชนเองที่ว่าหมอลำซิ่งหรือหมอลำทรงนะเดี๋ยวก่อนหมอลำทรงนะไม่ใช่หมอลำซิ่งนะเออนะหรือผีฟ้าเนี่ยใช่ป่ะเออพี่ก็แม่งก็งงๆเหมือนเฮ้ยตั้งแต่เกิดมากูนึกว่าผีฟ้าเขาเรียกหมอลำทรงด้วยใช่ไหมเออเอาก็ตามนั้นสิบใครจัดเขาเรียกหมอลำทรงสิบห้าสิบห้าโอ้ยยี่สิบปีเยอะนะเองตกยี่สิบปีเองยังไม่ชินอยู่เลยนะทำไมมันเจออย่างนี้มาตลอดนะคะมันมีแบบเละๆไหมแบบมาแบบเละๆมีไหมไม่ค่ะมาเป็นคนธรรมดาเนี่ยค่ะเอออย่าไปกลัวเข้าใจป่ะเออเข้าใจมั้ยรู้ป่ะ36แล้วอายุเยอะแล้วอีกหน่อยมึงก็ตายเหมือนเค้าแหละถูกป่ะคิดซะอย่างนั้นพอเกิดมามีเวลาสร้างบุญก็สร้างไปเข้าใจมั้ยบอกแฟนให้เข้าใจนี่อยู่กับแฟนใช่ป่ะค่ะเออบอกแฟนเข้าใจเรารู้ป่ะเรารักษาคนอยู่ป่ะพวกเนี้ยรักษาอยู่มั้ยโอเคนะเอ้าโอเคขอบคุณมากประสบการณ์แล้วกันนะครับโอเคนะขอบคุณมากนะครับผมวันนี้ครับยังไม่วางเลยเวียนจำไม่มาดูมันงงวนอยู่นะครับดูนะนะ15ปีนะหมอลำซิ่งหมอลำทรงนะรับมาผีฟ้าแหละง่ายๆนะภาษาที่ผมเข้าใจเนี่ย15ปีก็เจอเหตุการณ์เป็นวิญญาณแรงต่างโดนไตหงบ้างก็จะเห็นก็คือต้องทำใจให้ชินอ่ะปรับตัวให้ได้ของพวกเนี้ยนะครับผมนะเออถ้าเป็นผมน่าจะปรับได้นะเจออย่างนี้นะครับผมนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ต้องไปกลัวนะคนน่ากลัวกว่าผีเยอะแยะไปนะครับคนหลอกตายผีหลอกไม่ตายนะหรือว่าจะเถียงนะว่าคนหลอกไม่ตายคนเนี่ยแม่งหลอกตายคนหลอกนู่นหลอกนี่หลอกนั่นหลอกให้หมดเนื้อหมดตัวยังได้เลยผีหลอกเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอะไรหรอกคนหลอกเนี่ยอันตรายมากนะครับผมนะจำไว้เคยฝันเห็นท้าวเวสบ้างไหมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ชอบทำบุญบริจาคเลือดจากทรัพย์ก็ได้ครับบริจาคเลือดก็ได้บุญอยู่แล้วนะครับได้แน่นอนคุณบริจาคสิ่งที่อยู่ในใจเราคือเลือดเพื่อไปช่วยชีวิตคนแม่งโคตรได้บุญเลยนะครับนะได้บุญมากด้วยนะครับคุณลองคิดดูเลือดของคุณเนี่ยนะครับอาจจะไปช่วยคนที่กำลังจะตายแล้วเลือดถุงนั้นเป็นเลือดของคุณคุณก็ได้บุญนะครับทำให้เขารอดตายนะเป็นบุญมหาศาลอย่างหนึ่งนะครับผมนะจัดว่าเป็นบุญเป็นทานนะโอเคนะ FC อาจารย์นครสวรรค์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะวันนี้อาจารย์ดุๆครับผมนะก็งงๆเหมือนกันนะครับผมก็งงนะฟังผมก็งงเหมือนกันนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ยินเสียงผมนะเข้าใจนะครับน้องหนูนะก็ลองปฏิบัติดูแล้วกันนะครับผมเอ้าโทรมาได้นะครับใครจะโทรมาโทรเข้ามาเลยนะครับตอนนี้นะชั่วโมงกับอีก30นาทีแล้วนะครับตอนนี้นะกะว่าไลฟ์มาสัก2ชั่วโมงกำลังสวย4ทุ่มก็ไปนอนกันนะครับวันนี้มันสุกด้วยนะ194วิวนะครับผมมีเรื่องอะไรก็เข้ามาแชร์กันนะโทรเข้ามาได้นะอันนี้แบบนี้ก็อันตรายทุกด้านเลยครับผมคืออะไรครับนะได้ต่อชีวิตไงครับผมนะโอเคนะมีคนตอบแทนแล้วนะไลน์คอมเมนต์ก่อนอาจารย์แมวที่บ้านคลอดลูกออกมาเป็นลูกกอกทั้งท้องเลยค่ะ3ตัวอยากให้อาจารย์ปลุกเสกให้ครับแบ่งผมตัวนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อน
คลอดลูกออกมาแล้วคือลูกเนี่ยตายในท้องทั้ง3ตัวเลยใช่ไหมผมขอตัวนึงแล้วกันแล้วเก็บไว้นะครับการน้องอะไรเนี่ยอธิชาหรือเปล่านะครับอธิชานะไม่ต้องตากแดดนะเอาขมิ้นนะครับนะเอาขมิ้นแล้วก็ผึ่งลมไว้นะเอาขมิ้นพ่อก็เยอะที่สุดเลยนะครับผมนะทั้ง3ตัวเลยนะครับเก็บไว้นะครับเดี๋ยวดูให้ท่านหาผมนะเอาขมิ้นนะอย่าไปตากแดดอย่าไปทำไรนะครับต้องเอาขมิ้นไว้ดูดไว้จะไม่เน่านะครับผมนะแล้วก็ผึ่งลมไว้นะครับดูดีๆครับอย่าให้พวกหมามาคาบแล้วกันนะครับลูกกรอกนะของดีนะครับลูกกรอกแมวไปบูชาองค์ท้าวเวสมาแล้วแต่เป็นองค์เล็กที่ไว้กับเสื้อครับก็โอเคอาจารย์ครับถ้าอยากคุยกับอาจารย์โทรหาแบบนี้ใช่ไหมครับโทรแบบนี้เลยครับโทรเข้ามาเลยนะโทรมาคุยเลยนะครับโทรมาคุยเลยนะนั่งอ่านก่อนแล้วกันนะครับนั่งอ่านคอมเมนต์ไล่คอมเมนต์ด้านหลังก่อนนะเติร์ดอาจารย์เขาเอาดวงวิญญาณของเราไปทำร้ายเราได้หรือครับได้ดีครับได้อยู่นะตั้งแต่ถ่ายรูปอ่านแล้วครับผมพูดถูกต้องครับผม173วิวขึ้นลงอยู่ครับผมนะคือการบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับไม่ต้องเรื่องมากอะไรมากมายนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้มีคุณพี่ท่านหนึ่งที่ว่าบริจาคนะครับแท่นแรงต่างบูชาคาถานะเป็นแท่นหินนะครับที่ว่าเขียนคาถาบูชาท้าวเวสให้ผมนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับสำหรับที่มีจิตกุศลนะครับที่ทำป้ายคาถาเป็นป้ายหินเลยนะครับก็เป็นป้ายหินเลยนะอย่างดีนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับทำมา2อันไว้2ข้างนะครับสำหรับคนที่มาสำนักผมนะครับที่มาไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับในอนาคตอันใกล้นี้แล้วนะครับขอบคุณมากครับขอโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะเบอร์อาจารย์เบอร์ไหนครับ0924419090 0924419090ครับใครพิมพ์เบอร์ผมให้หน่อยแล้วกันนะครับผมนะพิมพ์เบอร์ผมให้หน่อยแล้วกันนะเคยมีองค์เคยมีสัมผัสได้แต่ช่วงนี้ผมเห็นกันฮัลโหลครับจากไหนครับฮัลโหลครับจากไหนครับฮัลโหลอ๋อจากชลบุรีค่ะครับมีประสบการณ์อะไรมาเล่าครับอ๋อมีอยู่ค่ะมาเลยครับผมนะแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อคุณเปลืองค่ะชื่อคุณเปลืองนะครับผมคุณเปลืองนะโอเคมีประสบการณ์อะไรเชิญเล่าเลยครับคุณเปลืองจะเริ่มต้นเล่าแบบไหนดีคะเพราะว่ามันระทึกมากค่ะอาจารย์ก็เอาเล่าแบบที่เป็นสไตล์คุณนะครับผมนะเอาเลยเล่ามาเลยนะคุณเปลืองเล่ามาเลยใช่ไหมก็คือตอนเช้าวันนี้นะคะก็มีใครก็ไม่รู้อะค่ะเอาป้ายผูกเป็นลูกหุ่นนะคะมาทิ้งไว้หน้าบ้านค่ะฮะเอาไฟนี่เป็นรอบที่สองแล้วนะคะรอบเฮ้ยใช่ค่ะเผื่อเอาเป็นไฟนะไฟเอามาผูกเป็นลูกหุ่นแล้วมาทิ้งหน้าบ้านเราไม่มีศัตรูกับใครที่ไหนหรือเปล่าอะไรนะคะคือตัวเราไปมีศัตรูกับใครที่ไหนหรือเปล่าครับถ้ามีศัตรูก็คงไม่มีนะคะน่าจะเป็นคนอิจฉามากกว่าค่ะอิจฉาเรื่องอะไรครับผมก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นอิจฉาเรื่องอะไรแต่ก็ทำหลายอย่างอยู่แต่ว่าเรื่องมีศัตรูนี่ก็คงไม่มีค่ะอ๋อมีคนอิจฉานะเออแล้วอาการตอนนี้เราเป็นไงบ้างครับคุณเปืองอาการตอนนี้เหรอคะก็คือพระอืดพระอมอยู่ค่ะคล้ายๆกดไหลย้อนหรือเปล่าจะพวกคล้ายๆกับกดไหลย้อนหรือเปล่าคล้ายค่ะอารมณ์เราคือแบบเหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเองก็ไม่ใช่เป็นตัวเองคือแบบอาการนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเหมือนกับนอนนี่ก็คือนอนหลับอยู่นะคะแต่ว่ามันจะพระอึดพระอมนะคะพระอึดพระอมนะเออจริงๆต้องเดินทางมาหาผมผมจะดูให้นะว่าสรุปเป็นอะไรโดนอะไรนะโดนทำที่บ้านหรือเปล่าใช่อาจารย์อยู่ที่ไหนคะผมตอนนี้ยังไม่รับลูกศิษย์นะครับหลังรับลูกศิษย์แล้วผมจะบอกแล้วกันผมอยู่ปราจีนราชบุรีหรือไม่กรุงเทพนะครับผมอาจารย์อยู่ปราจีนมาเมืองชนได้ไหมคะอยู่เมืองชนผมไม่ได้มาผมไม่ค่อยได้รับนอกสถานที่นะครับผมนะเอาเป็นว่านะครับไว้เดินทางหาผมที่ปราจีนแล้วกันนะโอเคนะวันนี้มีสายเข้าวันนี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะได้ยินผมชัดไหมได้ยินค่ะอาจารย์ครับจากไหนครับ
จากระยองจ้ะจากระยองจ้ะชื่อชื่ออะไรครับมีแบบมีแบบว่าจะแชร์ประสบการณ์นะคะอาจารย์หนูก็ไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครค่ะเออได้แต่ตั้งสตินิดนึงแนะนำตัวก่อนนะครับหายใจเข้าลึกๆนะจะได้เล่าแบบสบายๆไม่ต้องกดดันนะเล่าให้ละเอียดนะครับผมนะชื่ออะไรครับคุณพี่อ๋อชื่อพรทิพย์ค่ะคุณพี่พรทิพย์นะครับจากจังหวัดไหนอยู่ระยองค่ะโอเคพรทิพย์ระยองทำอะไรอยู่นะจ้าทำงานอะไรครับแกงอ๋อโอเคอ้าวมาเล่ามาเลยครับเออหนูเคยอยู่ที่บ้านตอนนั้นแต่เด็กอะค่ะทีนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคะว่าจะมีเหมือนกับว่าสิ่งที่ว่ามันเป็นเหมือนหน้าเหนือธรรมชาติอ่ะเขามาแกล้งเราตลอดเลยค่ะอาจารย์อืมว่ามาเล่ามาเลยแกล้งเข้ามาแบบว่าให้เรามาเห็นตอนแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะว่าที่ว่ามาเห็นที่ว่าเป็นผีแต่รู้ว่าเป็นผีว่าเขาน่ะมาแปลงให้เราเห็นน่ะหัวน่ะเขาอ่ะจะเป็นผู้หญิงผมยาวแต่ตัวน่ะเป็นหมาค่ะหัวเป็นผู้หญิงแต่ตัวเป็นหมาค่ะค่ะตัวเป็นหมาแล้วหัวน่ะเป็นผู้หญิงผมยาวมากเลยค่ะอาจารย์อืมแล้วเขาก็ห้อยอยู่คานบ้านน่ะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแบบที่ว่าเราเห็นมาตลอดเลยเนี่ยค่ะมาร้ายมาดีเราเห็นแล้วมีเอฟเฟกต์อะไรไหมหรือไม่มีแต่ว่าเราเห็นพวกนี้บ่อยๆเฉยเราเห็นตอนนั้นหนูเห็นก็อายุประมาณ17อะค่ะเห็นแล้วทีนี้ก็มาเห็นบรรพบุรุษตัวเองแล้วก็มาเห็นผีนั่นเนี่ยแต่ว่ารู้ว่าเขามาแกล้งตลอดเลยค่ะทำให้เราเห็นแบบว่าเป็นเสียงหมาหอนเหมือนที่ว่าในหนังนี้มันก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยค่ะไม่ได้ยินเสียงไอ้รู้บอกว่าไอ้แบบเนี้ยบางคนเนี่ยกลัวเขากลัวเป็นผู้หญิงกลัวเป็นหมาเห็นหมาดำเห็นอะไรต่างถูกไหมกลัวแต่รู้บอกว่าทำไมเราถึงเห็นผีรู้บอกว่าเราทำไมถึงเห็นหมาเข้าใจป่ะเราไม่รู้เลยเราสงสัยว่าทำไมเขามาแกล้งเราหรือเปล่ามันเป็นสัญญาในอดีตเราอาจจะมีอะไรกับพระยายมราชพระบริวารของท่านนี่คือหมาเหมือนกันเข้าใจถ้าเราไปศึกษาประวัติพระยายมดีๆอ่ะถูกป่ะว่าเขามีบริวารเป็นหมามีบริวารเป็นอะไรต่างๆเหมือนกันนะพญายมนะครับเพราะพญายมมันไม่ใช่ว่ามีองค์เดียวนะครับมีหลายพระองค์มากพญายมราชนะครับนรกมีกี่ขุมก็มีหลายพญายมแต่ว่ามีพญายมองค์หลักหรือพญายมองค์หลักอยู่องค์นึงนะครับที่ว่าเป็นใหญ่นะครับหรือว่าประธานแล้วมีพญายมย่อยอีกนะบริวารก็จะเป็นหมาหลายตัวเราถึงมีความสามารถพิเศษว่าเฮ้ยเราสามารถเห็นวิญญาณสื่อสารได้แต่หมาตัวนี้ก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรเราหนิทำร้ายไหมล่ะแต่ว่าแค่เรากลัวก็ใช่ไหมไม่กลัวหรอกเอาเถอะมันเป็นญาณอย่างนึงมันเป็นสัญญาหรือสัญญาณอะไรอย่างนึงแหละผมยังขี้เกียจเล่าเรื่องพญายมมาเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังแล้วกันพวกยามให้คนสงสัยว่าทำไมต้องเจอหมาทำไมเจอหมาดำบ่อยจนรู้จักนี่ยังยากถูกป่ะแต่พวกนี้มันจะได้พรมาเห็นคนตายบ้างอะไรบ้างต่างๆกวาดไปอย่าไปกลัวนะใช่เล่ามาอีกเห็นไหมคะหนูก็ว่าจริงหนูไม่ได้จินตนาการนะบางทีหนูก็หยิกตัวเองเหมือนว่าเราฝันหรือเปล่ามันเป็นในตาที่เราเห็นนะคะอืมใช่เอาเล่าแต่ตรงนี้ต้องเล่าอาการมาเล่าให้ละเอียดเลยผมจะได้เขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันว่าอันเนี้ยเคสเนี้ยเหมือนกับยานสายยานพญายมราชแหละอย่างว่าพญายมมีกรรมไหมแม่ก็มีกรรมไปนั่งในนรกเนี่ยนะไม่งั้นเขามีกรรมของเขาเหมือนกันนะครับพญายมว่าใครเป็นพญายมแล้วสบายไม่สบายหรอกใครเป็นพญายมราชเนี่ยนะพญายมก็อยู่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาชิกาเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้นะอ่ะเล่ามาว่าเห็นหมาในรูปแบบไหนหลังจากเห็นหมาแล้วเราเจอพบเจออะไรบ้างนะครับเล่ามาเลยแล้วทีนี้หนูก็กลัวจากบ้านหลังที่หนูอยู่ค่ะบ้านเป็นบ้านที่ว่าบรรพบุรุษหนูอ่ะเขาเลื่อยไว้เอามาสร้างบ้านบ้านที่หนูอยู่นะมันเป็นร้อยกว่าปีแล้วหนูคิดว่าเป็นความคิดของหนูที่ว่าคิดมาตั้งแต่ฝันมาเลยว่าเป็นวิญญาณไม่ดีอย่างเนี้ยค่ะไม่เกี่ยวขายเวลาบ้านไม่ดีเดี๋ยวผมซื้อไม้นะถ้าเป็นบ้านไม้นะผมกำลังปลูกสำนักอยู่นะถ้าขายรับซื้อนะใช่ไม้เก่าเลยใช่ไหมคะไม่เกี่ยวมันเป็นญาณเองเห็นหมาเห็นวิญญาณก็เป็นตระกูลนี้อยู่แล้วเพราะพวกนี้นะครับอย่าลืมนะพวกหมาพวกต่างๆเนี่ยนะครับพวกก็มีหน้าที่ของเขาอยู่ในการช่วยพญายมราชนะครับเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับนำนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆถูกไหมเขาเรียกว่าบัญชีหนังหมาที่มีหมาอะไรถูกไหมคนทำดีไว้บัญชีหนังหมาไอ้ก็อีกคนทำชั่วทำเหี้ยเนี่ยเขียนจารึกไว้ในบัญชีหนังหมานะใครทำดีไว้ในแผ่นทองคำนะทำไมเขาต้องมาให้เราเห็นคะอาจารย์จะเป็นลูกเป็นหลานกันนะก็ปกติธรรมดาอยู่แล้วนะก็ปล่อยทำให้ชินแล้วกัน
ขาไม่ได้ทำร้ายเราดิเราไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ได้มีอาการอะไรต่างๆแล้วหน่อยเจ็บไหมป่วยไหมล่ะค่ะถูกป่ะเราแค่เห็นแล้วกลัวนี่โอ้ค่ะถ้าเกิดคิดว่าไม่ดีมั้ยเอาว่าไงเอาว่าค่ะแต่ว่าบ้านหลังที่หนูอยู่เนี่ยเวลาหนูกลับไปทีไรก็จะเห็นเป็นเฉพาะที่ว่าสิ่งที่เขาไม่เห็นกันเนี่ยหนูจะเห็นอยู่เก๋ๆความรู้สึกเราว่าเราหลอนหรือเปล่าเราบ้าหรือเปล่าเนาะหนูก็ไม่เคยพูดให้ใครฟังอ่ะหนูก็จะเห็นแม้กระทั่งโกงเราอะค่ะถ้าอยู่บ้านหลังนั้นนะคะไม่หรอกโกงเราเขาอาจจะยึดติดไม่ยอมไปเกิดหนูไม่รู้ค่ะแต่คนแถวบ้านอ่ะเขาบอกว่าแกนะยังยึดติดอยู่กับบ้านเขาว่าอย่างเงี้ยยึดติดไม่ยอมไปเกิดโง่อ่ะยังอยู่เพราะว่าบ้านหลังนี้แกอาจจะเลื่อยด้วยแกเองแกอาจจะปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงแกอาจจะมีความผูกพันกับบ้านหลังนี้แกอาจจะห่วงบ้านหลังนี้ถูกไหมไม่อยากให้ใครมาขายอะไรต่างแต่ตัวเล่าเนี่ยเหมือนกับยานพยมอ่ะมาจับประมาณนั้นแหละที่เห็นหมาเห็นต่างๆนะไม่ต้องแปลกคนเห็นหมาดำทำไมต้องเห็นหมาดำบ่อยๆวะก็มันก็เป็นยานอย่างนึงอาจจะเป็นหมาก็ได้ต้องมาเกิดเป็นคนเข้าใจป่ะแต่เป็นหมาของพญายมเข้าใจไหมเออเป็นหมาตัวเมียหน้าเป็นหญิงอะไรต่างมันเห็นสารภาพบ้านในนรกเนี่ยนะครับมันมีหลายขุมหลายกับหลายกันนะมันมีหลายหน้าที่นะเราอาจจะไปจุติจากตรงนั้นนะครับเกิดมาจากเป็นบริวารของพญายมอ่ะนะแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหลายเราถึงมีความสามารถที่เห็นยานเห็นแรงต่างได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะเข้าใจนะปกตินะเออดีด้วยนะทำบุญไม่เยอะทำบุญบ่อยเวลาก็เมื่อก่อนก็ทำบ่อยแต่ตอนนี้ก็ต้องทำกรรมอยู่ค่ะขายกุ้งเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกแล้วขายไปนะเข้าใจค่ะไอ้ก็ต้องทำทั้งสองอย่างค่ะอาจารย์ควบคู่กันไปค่ะเอาเธอเกิดมาเป็นคนมันมีกรรมอยู่แล้วถึงกูทะพื้นใครถ้าเกิดใครดูไลฟ์สดผมหรือว่าที่ผมทำพิธีเนี่ยอยากมาเกิดไหมกูไม่เห็นมีใครอยากมาเกิดเลยกูอยากอยู่อย่างนี้ไม่มีใครอยากไปเกิดเพราะเกิดเนี่ยแล้วมันมีกรรมเบื่อรักโลภโกรธหลงต้องหาเงินหาทองชีวิตมึงไม่รู้จักหยุดจักนิ่งหรอกจะหยุดก็เมื่อตายถูกปะเผลอตายยังไม่หยุดเลยกูไม่รู้ไปอยู่ไหนบ้างนะถูกป่ะเออนะกำลังใจให้สู้ๆรู้ป่ะค่ะมีอะไรไหมจ้าก็หนูก็ตอนนี้หนูก็อย่างว่าแหละมันท้อไปหมดเหมือนกันแหละค่ะอาจารย์ท้อทำไมเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็โรคโควิดอะไรนี่ด้วยเออมันก็มีผลทุกคนแหละนะโควิดมันเป็นกรรมของโลกนะกรรมของโลกเลยนะมนุษย์เราชนะทุกอย่างก็ได้นะครับแต่ก็สูญเสียหรือว่าจะสูญพันธุ์จากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างที่สองคือโรคระบาด2สิ่งนี้จะล้างโรคได้เข้าใจไหมภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็โรคระบาดเนี่ยจะทำให้มนุษย์เราเนี่ยสูญพันธุ์ได้นะอันนี้ก็ต้องทำใจมันคือกฎนะเอาเป็นว่ารักษาตัวให้รอดนะแล้วก็มีลมหายใจไว้เพื่อทำอะไรที่เป็นประโยชน์ในการสร้างบุญสร้างกุศลแล้วกันนะคุณพี่นะค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมก็เป็นประสบการณ์หลายๆคนนะครับผมนะที่บอกเจอหมาบ่อยๆอะไรต่างๆโดยที่แบบเขาไม่ทำร้ายเรานะอย่าซีเรียสนะเออปอบก็ปอบนะปอบก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีครับผมมันก็เยอะเหมือนกันทั้งแล้วแต่นะอาการต่างๆนะเมื่อคืนฝันเห็นหมาค่ะจะไม่หมดเลยมาขวางทางกำลังจะหาทางกลับบ้านเหมือนทางหลงทางกูต้องไม่มีโอ้โหนี่คนฝันเห็นหมาบานเลยนะง่วงกันยังครับเกือบสี่ทุ่มเลยนะนั่งไลฟ์สดครับเดียวจะ2ชั่วโมงแล้วคนบ้าอะไรคุยเก่งเหลือเกินนะ2ชั่วโมงได้นะอ้าวใครจะโทรเข้ามาก็โทรนะครับจะได้มีเพื่อนคุยนะครับผมคุยคนเดียวได้หาว่าคนบ้านะครับผมนะวันนี้นะคนบอกผมดุอีกก็เลยแบบสนุกสนานฮีฮาบ้างแล้วกันนะครับผมนะเครียดไปนะเดี๋ยวหน้าแก่ไวนะครับกลัวนะริ้วรอยเยอะนะครับตีนกงตีนตาจับอีกนะครับนะเป็นว่าจะพยายามจะอารมณ์ดีแล้วกันนะครับนะพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเล่าให้ฟังแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องพญายมนะครับหรือว่าพญายมราชนรกต่างๆนะครับผมว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับในการชดใช้กรรมอะไรต่างๆมากมายนะที่มันเป็นตำนานที่เขาว่ากันมานะครับต่างๆนานา นะโควิดจะหายเมื่อไหร่ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับโควิดจะหายเมื่อไหร่นะครับผมนะนะหายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมนะเรียนรู้นะครับแล้วก็รักษาตัวรอดนะครับกับโรคนี้นะครับผมนะเอาเป็นว่าสู้ๆนะครับผมนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับที่ว่ามีปัญหานะครับเกี่ยวกับโควิดนะครับวันนี้นะสวัสดีค่ะอาจารย์จากสระแก้วครับชัดเจนดูตลอดครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูตลอดนะดีใจนะที่มีคนมาติดตามต่างๆนานานะครับวันนี้ผมไม่ค่อยได้เตรียมตัวอะไรมาก็เลยแบบกลับมาคุยกับสมาชิกนะครับวันนี้วันศุกร์ด้วยคนเดินทางนะคนจะดูไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วผมรู้ในช่วงวันศุกร์เนี่ยคนจะดูน้อยนะคนดูไม่เยอะกำลังเพลินมีความรู้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับยังค่ะเจอบ่อยครับเมื่อก่อนแถวบ้านผม
ผมอะไรนะผมเซิร์ฟลิเกผมเชิร์ฟลิเกหมอลำมาเล่นโดนเล่นตลอดงานครับผมนะเห็นไหมมีคนเขาเคยโดนมาด้วยเคยฝันเห็นลูกหมาครับนอนอยู่เกาะกลางถนนไอ้เราก็กลัวรถทับพอไปอุ้มขึ้นมาเท่านั้นแหละครับกลายเป็นเด็กทารกเฉยเลยครับนะแต่ละคนนะครับผมแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะนะอาจารย์ยังหล่ออยู่เลยครับโอ้โหขอบคุณมากเลยแล้วกันนะครับที่ชมว่าหล่อนะไม่ได้หล่อเลยหรอกครับผมนะผมดูน่ากลัวได้ซ้ำไปนะครับแปลกนะคนมักจะกลัวแบบคนทำแบบผมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนมักจะกลัวกันนะครับคนมักจะกลัวกันไม่ค่อยเข้าหาหรอกครับผมนะดูน่ากลัวนะฉากสีเขียวสวยงามครับอาจารย์ขอบคุณมากครับพี่สันติสีหยวกนะครับผมนะท้าวเวทเนื้อเงินนะก็ส่งอาทิตย์หน้าแล้วกันนะผมส่งยีเมสให้นะครับเพราะกลัวจะไปปนกับเนื้อสังลิตนะครับผมนะอันนี้นะดูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับเอาโทรมาอีกหนึ่งสายแล้วกันครับเกือบสี่ทุ่มแล้วนะเอานะมีอีกไหมโทรมาได้นะที่เบอร์0924190090นะครับเมื่อก่อนกูมานมาลงเล่นเมื่อก่อนกูมานมาลงแต่ตอนนี้หายไปกูมานยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยครับถ้าหายคงไม่เกิดแล้วครับนะหรือคิดมากครับถ้าวิญญาณหายไปแสดงว่าไปเกิดแล้วนะครับถ้าวิญญาณก็คงไม่อยากอยู่ในโลกใบนี้นานหรอกนะครับแต่บางดวงก็ไม่สามารถไปได้ก็มีนะครับก็มีนะไม่ยอมไปเกิดหรือไม่อยากเกิดก็มีหนีก็มีต่างก็มีหรือแม้กระทั่งพวกเชื้อปอบเนี่ยไปเกิดไม่ได้ก็มีนะครับพวกอสุรกายต่างๆชดใช้เวรชดใช้กรรมก็มีเหมือนกันนะครับของพวกนี้นะตามตลอดครับโอเคครับพี่ VR นะครับผมนะสวัสดีน้องสุริวานแล้วกันนะพี่สุริวานอาจารย์เทพทิ้งร่างที่เคยส่งมาได้ไหมครับเคยช่วยคนแต่อยู่ก็หายไปเฉยครับผมนะแต่ว่าเทพทิ้งร่างได้ไหมครับได้สิทำไมไม่ได้ล่ะก็มึงมีกิเลสไงมึงมีตัณหาไงนะมึงไม่เอานู่นเอานี่อะไรต่างเพราะต้องดูเทพบางเทพนะครับเทพบางเทพเนี่ยถ้ามีเซ็กก็มีไม่ชอบไม่เอาไปเมื่อมึงมีปุ๊บมึงฝืนก็จบหักไม่สามารถที่จะทรงรับได้แล้วหรือไม่ก็ไปทำผิดอะไรหรือเปล่าต้องถามตัวเองว่าเขาไปเขาหนีไปเพราะอะไรถูกไหมของใครเนี่ยของพี่ปัทธมวดีพงศโตพี่ต้องถามตัวเองก่อนว่าพี่ไปทำผิดอะไรพี่ทำอะไรไม่ดีทำไมสิ่งที่พี่เคยมีทำไมพี่กลับหายไปผมก็ยังอยู่กลางทางของพี่เลยนะถูกป่ะว่าทำไมเขาถึงทิ้งร่างทำไมเขาถึงไม่เลือกร่างเราเพราะอะไรกิเลสตัณหาถูกป่ะความอยากได้อยากมีความอยากดังอวดอุตริอะไรต่างๆที่เกินควรเกินงามหรือว่ามั่วเยอะแยะมากมายพวกนี้เขาก็ไม่เลือกจากที่เคยมีก็เสื่อมลงถูกป่ะปกติคุณต้องถามนะคุณต้องถามตัวเองว่าคุณไปทำอะไรมาบ้างนะปวดไหล่ทุกวันพระคืออะไรครับผมอาจารย์ต้องดูครับเก่งมากครับอาจารย์ผมชื่นชมครับโอเคครับพี่อภิชัยนินมาคะจิมนะสวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อเอ็มติดตามอาจารย์มาตลอดเกือบทุกคลิปถ้ามีโอกาสจะไปหาอาจารย์อยู่ครับขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ติดตามผมฝันว่าผมขับไปเหยียบงูจงอางครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์อยู่จังหวัดไหนครับปอบมันไปเกิดไม่ได้ครับอาจารย์ครับผมไม่ได้เกิดแล้วปอบนะก็อยู่อย่างนี้แหละนะได้รับท้าวเวสสุวรรณโนแล้วครับโอเคครับพี่ธีรเชษจันทร์ปุงจิตนะครับก็บูชาของผมนี่แหละครับหลายคนถามว่าอาจารย์ครับอาจารย์ทำท้าวเวสปางไหนครับผมนะปางร่ำรวยแหละปางที่กูจะทำแหละปางที่กูอยากทำปางที่ออกมาจากกิจข้างในกูว่าท่านชอบแบบนี้แหละนะท่านหล่อท่านไม่ได้น่ากลัวเข้าใจป่ะนะที่เห็นกันน่ากลัวเป็นยักษ์ในบริวารท่านทั้งนั้นแหละนะครับตัวท่านจริงๆแล้วปั๊บนะครับนะท่านก็เสวยสุขนะครับท่านก็ทำงานของท่านนะครับผมนะเอาไว้ง่ายว่านะหล่อครับองค์ปู่จริงๆหล่อครับเห็นจริงๆค่ะหมาดำกลางคืนพอเช้าเกิดอุบัติเหตุนิ้วเท้าขาดสามนิ้วขาดโอ้โหน่ากลัวประสบการณ์นี้นะนะน่ากลัวมากเนื้อเงินจัดส่งอาทิตย์หน้านะครับผมนะเนื้อเงินจัดส่งอาทิตย์หน้าครับผมนะเนื้อเงินจัดส่งอาทิตย์หน้านะครับผมนะเนื้อเงินจะส่งอาทิตย์หน้านะครับปึ๊บเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะ175เอามีประสบการณ์อะไรจะโทรมาหรือเปล่าครับผมนะมีไหมอยู่พวกรูปปั้นเสือรูปปั้นกระต่ายบ้านผมมีชีวิตฮะอยู่พวกรูปปั้นเสือรูปปั้นกระต่ายบ้านผมมีชีวิตสื่อถึงอะไรครับโอ้ยผมไม่รู้ครับอันนี้นะมันมีชีวิตยังไงอ่ะเสือมานั่งไล่จับคนหรือเปล่าหรือนั่งไล่กัดคนหรือกระต่ายมันให้เราเห็นหรือเปล่าที่ผมมั่นใจอ่ะอยู่ๆรูปปั้นเรานะครับแล้วอยู่ๆรูปปั้นเราเกิดมีชีวิตผมก็งงเหมือนกันนะเอายังไงนะข้อห้ามของครูสายพายที่บอกห้ามผิดลูกผิดเมียคือต้องมีอะไรกันหรือเปล่าครับถึงผิดเดี๋ยวก่อนนะข้อห้ามของครูสายพายที่บอกห้ามผิดลูกผิดเมียคือต้องมีอะไรกันห
รือเปล่าครับถึงผิดคืออย่าไปเอาคนที่มีเมียแล้วอ่ะไม่ใช่คืออย่าไปเอาคนที่มีผัวแล้วอ่ะเข้าใจป่ะถ้าไม่มีผัวมันก็ไม่ผิดนะจำไว้คนที่ครูบาอาจารย์เลือกเอาแล้วกันนะพรุ่งนี้นะครับผมนะหรือว่าเอาโดยที่เราไม่รู้อ่ะก็ไม่ผิดนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดรู้อยู่ในอกว่าเขามีเมียแล้วหรือว่ามีสามีแล้วอย่าไปเอาแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยนะก็ไม่ผิดนะครับคือสำหรับเฉพาะครูบาอาจารย์นะสายเสน่ห์หรือว่าสายพายนะครับผมนะอันนี้นะอย่าทำจิตให้เรารู้ว่าผมนะอย่าไปสนใจว่าเขามีเมียมีเมียมีผัวหรือว่าเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเขามีปั๊บแล้วเรามีเซ็กกันปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีนะครับนะอันนี้นะเตือนไว้นะครับน้องวีรยุทธนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะผิดแค่ใจแต่กายยังไม่ลงนะผมนะ นะสวัสดีครับพี่ฟ้าพาวิหรือเปล่านะอาจารย์มีพระยันทเวทไหมครับไม่มีครับตอนนี้มีแต่องค์ทเวทนะผมนอนอยู่ดีๆหันไปเห็นใครไม่รู้นอนกอดผมอยู่ตัวไม่เกียมผ่านมา2ปีหลังจากนั้นผม3วันดี4วันไข้3หรือ4ปีโอ้โหประสบการณ์โคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยๆนะของพี่อภิสิทธิ์นะครับบอกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับผมนะเห็นตัวเองเนี่ยนอนกอดกับใครไม่รู้ตัวไม่เกียมมึงไปเจอเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนหรือเปล่าวะเฮ้ยนะเจ้ากรรมนายเวรของเองหรือเปล่าไม่มั่นใจแล้วมันเจอหรือเปล่าคุยเฉยไม่เป็นไรครับพี่วีรยุทธนะครับไม่ต้องซีเรียสนะนะคือถ้าเกิดเรารู้แล้วปั๊บเราอย่าไปเสียบแล้วกันนะครับผมนะอันนี้แต่เราไม่รู้ไม่เป็นไรตอนนี้เรารู้แล้วปั๊บเราก็พยายามตีตอกอาหารแล้วกันนะนะอย่าไปซีเรียสนะครับนะพี่วรายุทธเคนบูชาทาเวทก็ดีทุกองค์นี่ครับทาเวทสุพรรณก็ดีทุกองค์อยู่แล้วครับผมนะต้องมีทุกองค์อยู่แล้วครับเพราะเขาดึงเหมือนกับมาวัดใจนะครับท่านพี่วรายุทธนะครับผมนะอันนี้นะก็พยายามจะไปก็พยายามปิดหูปิดตาเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นแค่นั้นจบแล้วไม่ต้องไปถามว่าเฮ้ยมีผัวยังมีเมียยังใช่ไหมพี่วรายุทธนะครับผมง่ายๆเลยครับเพราะว่าพี่เป็นถ้าเกิดพี่เป็นครูสายพายปั๊บนะผู้หญิงเข้าหาปั๊บไม่ต้องไปถามหรอกว่ามีผัวยังนะถูกป่ะไม่รู้แม่ก็ไม่ผิดเข้าใจป่ะนะเข้าใจนะจงกลนี้มีระหงสวัสดีครับอาจารย์นะโอเคครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมากันนะครับวันนี้สวัสดีครับผมนะ